แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจและใจลดต่ำลงเลยพี่ปานาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่ขอรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราอย่าลืมนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมบ้านเราก็แปลว่าบ้านผมกับบ้านท่านบ้านผมมีกี่คนเนี่ยตอนนี้ที่ทำงานตรงเนี้ย นะไม่เกิน 4-5 คนครับบ้านผมทำงานอยู่ไม่เกิน4ไม่เกิน5คนครับนะส่วนบ้านท่านมีกี่คนครับมีกี่ชีวิตนะโอเคมาวัดกันที่จำนวนประชากรของแต่ละครอบครัวก็แล้วกันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นอกนั้นขอให้ทำใจให้ได้ว่าเป็นเขานะครับเขากับเราจะเชื่อมต่อกันได้ไหมก็พยายามพิจารณาให้ได้นะจะเชื่อมต่อกันเรากับเขาเชื่อมต่อด้วยเรื่องอะไร1ประกอบ 4-5 คนมันประกอบอาชีพไม่พอหรอกมันต้องอาศัยคนนอกรั้วข้างรั้วระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลใช่ไหมฮะไกลไปถึงนอกประเทศด้วยนะครับต้องวางตรงนี้ให้ได้นะการประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมล่ะยิ่งยุคสมัยนี้มันก็ต้องใช้สื่อสารโทรคมนาคมง่ายคือเขาเรียกว่า IT กลุ่ม ITเครื่องมือสื่อสารในไอทีอยู่ในมือถือมือถอยนี่แหละงานอยู่ในจอเล็กจอใหญ่จอที่เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์นั่นแหละต้องใช้ให้เป็นนะครับจึงจะสามารถสื่อสารถ้าคนในครอบครัวก็อ่ะโทรติดต่อกันเห็นไหมก็ง่ายข้างรั้วก็สื่อสารกันใครเป็นเพื่อนใครเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเมื่อเวลาไปสื่อสารกับภายนอกครอบครัวนอกรั้วอะไรกันนะก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเขาชวนทะเลาะเราก็ไม่ต้องทะเลาะกับเขาโอเคไหมแม้กระทั่งเป็นอะไรนะต่อเนื่องกันเรื่องของการทำมาหากินเหมือนกันประกอบอาชีพชอบก็ค่อยๆผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวให้มันไปได้กันได้ยกตัวอย่างเนี้ยเราเป็นหลักนะคนจะคิดอย่างลุงออกถามว่าจะมีกี่คนเอาเราเป็นหลักมนุษย์มีความต้องการอ่ะอย่าลืมนะครับว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะเอาเราเป็นหลักเราต้องการอะไรของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของเก็บคืออะไรของเก็บพื้นดิน50ไร่เอามาเก็บได้แค่แผ่นกระดาษใบเดียวนี่คือของเก็บเห็นไหมครับในการที่จะให้ได้มาของเก็บที่ว่านี้ก็มาตรการของชาติบ้านเมืองเขาก็มีอยู่แล้วพวกอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินนั่นอ่ะเห็นไหมเขาก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรราคาประเมินจากทางราชการก็ถือเป็นหลักแต่ราคาประเมินของราชการนั้นบางส่วนบางสถานที่จะต้องขายต่ำกว่าราคาประเมินมันก็มีเห็นไหมคือจะขายออกมันไม่มีคนซื้อเห็นไหมครับบางจุดมันก็ราคาสูงกว่าราคาประเมินก็มีมันจะสูงกันยังไงแบบไหนก็ต้องดูภูมิประเทศดูชุมชนดูหน่วยงานราชการและหรือรัฐวิสาหกิจมันอยู่ใกล้ไกลเพียงใดดูการขนส่งและคมนาคมมันใกล้ไกลเพียงใดเนี่ยแค่นี้มันจะเริ่มบอกว่า
ราคาประเมินมันจะสูงกว่าราชการประเมินนะค่าราคาซื้อขายมันจะสูงกว่ากรณีนี้ต้องกรณีนี้อย่างนี้ต้องเข้าใจคนจะซื้อนะแต่เราต้องการเราจะซื้อใช่ไหมล่ะโอเคไหมทีนี้ฝ่ายจะขายทีนี้ทุกรายในโลกเนี่ยคนขายอยากต้องการมากในโลกนี้เหมือนกันคนซื้อก็อยากจะได้ถูกถูกเท่าไหร่ยิ่งดีตรงนี้แหละครับไอ้ตรงกลางระหว่างความต้องการคนซื้อต้องการขายถูกแต่ราคาเงินมันเป็นตัวหลักไปแล้วเป็นตัวมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออคนขายต้องการขายแพงไอ้ตรงนี้แหละยืดหยุ่นครับนะถ้าหากว่าเรามีมากนะครับก็ให้เขาไปมากหน่อยเห็นไหมเพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตข้างหน้ามันจะต่อกันติดทำอะไรต่อประมาณนั้นนะครับเห็นไหมไม่ใช่ซื้อขาแลกเปลี่ยนแล้วก็จบตรงนี้เสร็จแล้วก็ทะเลาะกันต่อถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของลูกหลานต่อไปทีเห็นไหมครับ ใช่ไหมฮะเนี่ยลักษณะของผู้ที่จะซื้ออะไรของอยู่ของกินของใช้ของเก็บซื้อของมาเก็บเอาไว้โอเคไหมครับเพื่ออะไรไปทำอะไรต่อคนที่คิดทำอะไรต่อมันมีใช่ไหมล่ะคนไม่คิดทำอะไรต่อก็ไม่ต้องซื้อโอเคเอาแค่ของเก็บที่มีอยู่จะไปในธนาคารไหนก็สุดแต่เธออยู่ในตู้เซฟใดก็เชิญของเก็บนะถ้าจะแปลงสภาพมาเป็น1ใบโฉนด1ใบหรือกว่านโฉนดทั้ง3ว่าไปก็ไปตามการนั้นเนี่ยถ้าเราคิดกันอยู่อย่างนี้ผมก็ว่ามันก็มีความสุขนะแค่คิดก็มีความสุขแล้วยังไม่ต้องไปซื้อขายอะไรต่างๆนะตัวเธอเป็นเรื่องมันราวหรอกใช่ไหมครับเอาต่อมาของอยู่สถานที่อยู่อาศัยอาจจะว่าใครมีอยู่แล้วนะนาทีนี้ต้องการจะเพิ่มที่อยู่อาศัยเพื่ออะไรเพื่อขายต่อไปหรือเพื่อให้เช่าว่าไปอาคารหรือขยายงานจะในโรงงานนู่นนี่นั่นจะมาขยายงานก็ที่อยู่มันไม่พอนะความมากมากความโลภที่เขาว่านะครับมนุษย์ใบนี้ถ้าไม่มีความโลภมันไม่มีความเจริญในขนาดนี้หรอกมันมีความโลภทุกคนความเจริญด้านวัตถุมันจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยเห็นไหมครับถึงจะสอนให้ตายไงมันก็ไม่ได้หรอกไอ้หลงโลภโกรธพวกมันกี่พันล้านปีแล้วอุ้ยหลงโลภโกรธโทสะโมหะอะไรเขาเนี่ยนะโกรธอะไรโกรธะเหรอโทสะโมหะโกรธะอะไรเขาเนี่ยมันไม่หมดหรอกเอาคำว่าเข้าใจเนี่ยเหลือเกินเยอะแยะไปใช่ไหมเข้าใจว่าเราจะสร้างแล้วก็ว่ากันไปถ้าเป็นผมนะผมก็มีพื้นที่อยู่แหละจะสร้างมันตรงนี้แล้ววะกว้างคูณยาวกี่เมตรเป็นแล้วก็มาแปลสมมติว่า50เมตรกว้าง50ยาว100เมตรว่าไปจะสร้างอะไรของอยู่ถึงอาคารหนึ่งขึ้นมาเป็นคอนโดใช่ไหมที่ให้เช่าราคาเท่าไหร่ว่าไปเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วจะต่อมาก็เขียนแบบนี่เรียกคนเขียนแบบมาเขียนตามกฎหมายว่าไปสถาปนิกก็ใส่เข้าไปเถอะโอเคก็มีคนรับรองแบบเบอร์อะไรต่างๆตามมาตรฐานที่เขามีกันเอาไว้ได้แบบมาเรียบร้อยแล้วต่อไปบุคคลต้องการคือผู้รับเหมาเห็นไหมครับผู้รับเหมาก็มาถ้าดูตามแบบเนี้ยจะใช้เวลาก่อสร้างกี่เดือนกี่ปีถึงจะจบเห็นไหมสมมติว่า1ปีจบกี่วันอ่ะ300กว่าวันเนี่ย1ปีจบนะเริ่มจีเสาเข็มโป๊ะนับ1ตรงนั้นก่อนที่จะไปตอนนั้นก็ต้องมีสัญญาใช่มั้ยล่ะจ่ายเงินล่วงหน้าหรือว่าจ่ายแบบไหนก็คุยรู้เรื่องนะตัวนี้ก็จะให้ผิดพลาดเพราะว่าเรามีอยู่แล้วที่จะจ่ายอ่ะมันต้องจ่ายอ่ะทีนี้คนที่เขาทำงานเขาก็ต้องมีทีนี้มันทำงานคนเดียวไม่ได้ผู้รับเหมาเขาต้องมีลิ้วล้อของเขาคนรับเหมาต้องรู้แล้วต้องอ่านออกแล้วนะว่าใช้คนกี่คนในเวลา1ปีกับอาคารที่รับมาเต็มๆที่ว่านี้ราคาเท่าไหร่คุยกันได้ไหมล่ะคน ถ้าคุยกันแบบดวงออกที่จะพาคุยนี่นะ
ตีราคามาเลยให้ใกล้ไลน์ไปก่อนหนึ่งอย่าให้ลูกน้องคุณเสียหายเพราะคุณต้องรักษาลูกน้องของคุณเออเท่าไหร่ก็ว่ามาคิดให้มันตรงๆคิดให้มันราคามันเป๊ะไปเลยค่าวัสดุก่อสร้างว่าไปค่าลูกน้องต่อวันแต่คุณต้องคิดได้แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนก็เป็นคนรับเหมามันต้องคิดได้หมดอ่ะถ้าคิดได้ไม่หมดจะเป็นผู้รับเหมาได้ยังไงแล้วโอเคครับเมื่อคิดได้หมดปุ๊บราคาก่อสร้างมาแล้วเป๊ะ10ล้านสมมติแน่ใจนะเอา10ล้านคุณคิดยังไงกับงานของคุณ1ผมมีค่าแรงกี่คนก็ว่ากันไปจำแนกให้ฟังค่าของเวลาเงื่อนไขเวลาโอเคไหมโอเคเอา10ล้านก็โอเคแล้วถามจริงเถอะคุณมีกำไรเท่ากับตัวไหนตรงนั้นต้องบอกให้ถูกนะกับลุงงอกไม่ได้นะลูกคุณคิดกำไรจะกลับเท่าไหร่ตรงนั้นมีข้อแม้นะถ้ารับงานจากผมไปแล้วคุณต้องไม่ให้คนงานคุณเสียหายมีข้อแม้ตรงนั้นไม่ใช่ไปใช้แรงงานเขาแล้วก็ด่าเมียพ่อเขาไปด้วยไม่เอานะนี่ไงไม่ว่ายังไม่ได้ต่อรองนะที่ว่านะคุณมีกำไรจะกลับเท่าไหร่ตรงนั้น10ล้านนั่นนะเอาสมมติว่า 20% แน่ใจนะความพอใจมันมีอยู่แล้วทางนั้นใช่ไหมฮะหรือไม่พอใจมันมีอยู่แล้วก็จะวัดแน่ใจนะผมว่าคุณคิดน้อยไปนะมั้งเพราะในใจมันมีอยู่แล้วเราวางเอาไว้ประมาณสัก12ล้านเนี่ยในใจเราเนี่ยเมื่อเราวางในใจเรา12ล้านผู้รับเหมาเขาคิดแค่10ล้านโอเคไหมครับเนี่ยใจนะดูดีนะยังมีส่วนเกินให้คุณอีกวัดกันตรงที่ตอนที่ส่งงานนะครับแปลว่าเราไม่ต่อเขาเลยแม้นิดเดียวไม่ต่อสักคำเดียวเลยยังมีส่วนเกินให้อีกเขาเรียกว่าติ๊บยังมีส่วนเกินนี้อีกไม่รู้ถ้าเป็นลุงออกจ้างงานจะจ้างแบบนั้นไม่เอาเปรียบให้เขาอยู่ได้เห็นไหมครับต้องอยู่ได้มนุษย์อยู่ไม่ได้ได้ยังไงล่ะครับเอาแต่งานอย่างเดียวแต่ใจในลักษณะอื่นด้วยไม่ตรงเวลาต่างหากแล้วจะให้เขากินอะไรทีนี้ให้เขาไปกู้เงินกู้แบงก์ไม่อีกเหรอก็เป็นหนี้ต่อแทนที่จะรับไปแล้วก็ไปจะเสียดอกอีกไหมอย่างนั้นถือว่าคนจ้างงานเนี่ยคนจ้างเจ้าของงานเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้กูจะเอาอย่างเดียวมันไม่ได้โอ้ไม่พี่ ใช่ไหมล่ะเออให้เขาไปเถอะใช่ไหมเพราะในใจเรามีอยู่แล้ว12ล้านโอ้ยให้ไปอีกล้านครึ่งสบายเลยอย่างน้อยคิดว่ามีหวังก็สักล้านหนึ่งส่วนเกินเขาไงเออให้ยัง500,000ยังเหลือตั้งล้านห้าเถอะเห็นไหมผมว่ามันผูกใจกันเยอะนะรูปแบบอย่างนี้นะครับพอเวลาเสร็จสรรเรียบร้อยอ้าวต่อไปมีงานใหม่อีกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะคนงานคนชุดเดิมนี่แหละครับเออทำดูเรียบร้อยต่างๆก็จะมีใหม่อีกก็แบบเดียวกันเพราะคนคิดงานเนี่ยต้องเก่งนะครับต้องทันเหตุการณ์นะครับราคาตกเมินแล้วขึ้นลงยังไงแบบไหนเป็นต้นราคานี่ราคาวัสดุล้วนๆแต่อย่าบวกนะ อย่าบวกเอามันขึ้นลงนะบวกลบ 5% ตามเงื่อนไขเวลาอะไรก็ว่าต้องไม่รู้คุณต้องมีคอนแทคกับผู้ที่เขาผลิตวัสดุก่อสร้างอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นลงไม่ได้นะขึ้นลงผมก็แย่นะไม่รู้ถ้าขึ้นไปกว่านี้วัสดุก็ต้องตามสเปคให้เรียบร้อยนะมันต้องอย่างนั้นครับไม่ใช่พูดจะขายก็ขึ้นลงต่างหากคนรับงานมาก็ซวยต่อสิครับก็เป็นลูกโซ่กันนะนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างก็ต้องมีคุณธรรมโอ้ไม่พี่ผู้รับเหมาก็มีคุณธรรมโอเคไหมคนจ้างงานก็มีคุณธรรม
มันก็เป็นเรื่องของระบบต่อไปความคิดย่อๆแค่นี้ครับเอาไปใช้กับทุกเรื่องเนี่ยเออแม้กระทั่งไปซื้อหมาตัวหนึ่งก็เหมือนกันซื้อกิจการให้กับครอบมันเหมือนกันนะครับไม่ใช่คิดจะเอาอย่างเดียวเอายิ่งถูกก็ยิ่งเอาเปรียบไปอีกทีนึงโอ้ยยังอยู่ไปด้วยกันไม่ได้หรอกครับสังคมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คิดกันต่อหน้าต่อตาก็เจอกันตลาดสดตลาดแห้งก็ไม่ทักทายกันแล้วยังไม่พอยังการแกล้งกันอีกต่างหากมันจะมีประโยชน์อะไรระยะยาวตายไปแล้วก็โอ้ยนี่ไม่ดีตรอมใจตายต่างหากหน้าวันนี้แม้ว่ามนุษย์ไปเห็นธรรมชาติเขาเห็นนะโยมกฎธรรมชาติก็กฎแห่งกรรมโอเคไหมกฎแห่งกรรมเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่เป็นหมายเลขหนึ่งของสังคมฐานะหมายเลขหนึ่งวันนี้5ปีผ่านไปจะกลายเป็นหมายเลข5หรือเป็นเลข10ของสังคมเพราะกฎแห่งกรรมมันจะเล่นงานกฎธรรมชาตินั่นนะครับเห็นไหมไปทางน้ำแล้วก็เจอไปทางบกไปไงประเภทบิดตายตายตายจริงๆด้วยสองล้อนะออกกำลังกายตอนเช้าขี่จักรยานใช่ไหมเดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดพื้นไม่ได้พูดเล่นนะลุงออกเล่าให้ฟังขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกหรือทางอากาศเจอเพราะพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานกันอยู่ตรงนั้นลุงออกมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะถ้าหากว่าท่านอยู่ในวาระเป็นบุคคลที่พูดถึงเมืองยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับของอยู่ของกินก็เหมือนกันเนี่ยใครผลิตของกินโอเคไหมใครเอาของกินมาเป็นการผ่องทายต่อก็คิดในกรอบเดียวกันนี่เองเห็นไหมครับคนผลิตของกินเข้ามาขายเขามีค่าแรงก็มีแรงงานอีกต้องเผื่อแผ่แรงงานแต่มันเป็นสายยาวเหยียดของกินจะให้คนที่เขาผลิตของกินไม่มีแรงก็จะเอาแรงที่ไหนมาเพียรีใช่ไหมเขาก็ต้องกินเขาต้องใช้เหมือนกันทุกคนแหละเขาต้องเผื่อแผ่แบ่งปันไปเขาต้องจะสร้างงานได้ทุกคนแหละครับใช่ไหมใจแคบไม่ได้หรอกได้ก็ได้ไม่ขี่น้ำใช่ไหมครับเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ต้องคิดอย่างนั้นครับใช่ไหมไม่ใช่มือใครยาวสาวแล้วเอาเปรียบว่าต่างๆไปไม่รอดเราสุดท้ายก็มาถึงลูกหลานต่อไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำทางบกทางอากาศต่อได้มามันก็ควักไปให้เขาหมดใครแบะใครรับทีนี้อ่ะสุดท้ายแล้วใครรับคนที่หากินกับชีวิตของมนุษย์เป็นคนรับเห็นไหมเห็นไหมเขาสร้างกันเยอะแยะไปนางนาเขาก็สุขภาพตัวเองไม่ดีหัวใจอุดตันอีกปอดอุดตันเคยได้ยินไหมครับหายใจไม่ทันอีกอ้าวแอดมินไปทีนึงคืนเดียว 25,000 3คืนจะกับเท่าไรแล้วโยมเห็นไหมครับเห็นก็ชาร์จกันหน้าดูไม่ใช่เออแล้วก็เป็น ราคาที่ไม่มีใครกล้าต่อด้วยครับชีวิตมนุษย์เนี่ยมีใครกล้าต่อมั้งก็บอกว่าก็เท่านั้นมีอาชีพเดียวไม่มีใครกล้าต่อใช่ป่ะพี่ไม่เห็นว่าเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนั่นแหละครับมาถึงวันนี้ผมบอกว่าไม่จะคอยดูไม่นานนักจะตกงาน เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้คนในโลกนี่จะรู้แล้วว่าใช้เคมีเนี่ยมันไปไม่รอดเพราะต่อไปมันต้องมีคำว่าการันตีรู้จักคำว่าการันตีไหมเนี่ยไอ้เชี่ยวชาญไม่ยอมการันตีเชี่ยวชาญแมวอะไรไม่เอาหรอกว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงก่อนดีกว่าใช่ไหมฮะเนี่ยรู้ไหมเขามีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เหรออะไรคออะไรคุ้มครองคอผู้อะไรคอสบอเลยคอบอสอเลยอยู่ทำเนียบนั่นนั่นนะจุดร้องเรียนด้วยตามกฎหมายด้วยตามพรบตามพระราชบัญญัติด้วยเรื่องนี้มันต้องมีถูกไหมไม่มีก็เอาเปรียบอยู่เนี่ยคนที่มีอาชีพนึงเอาเปรียบอาชีพนึงก็แย่สิครับใช่ไหมครับเดินเดินเข้าโรงหมอหาหมอก็ไปเผาด้วยถามว่าความผิดที่ใครแค่นี้เองใช่ไหมมันยุติธรรมที่ไหนแล้ว
มองเป็นไหมที่พูดเนี่ยมองเขาว่ายุติธรรมคุณธรรมเนี่ยคนไหนไม่มีคุณธรรมมันมองไม่ออกหรอกที่พูดเนี่ยแต่คนที่มีคุณธรรมปุ๊บโอ้โหเฮ้ยถ้าเป็นไปได้อย่างที่ลุงหงอพูดถึงโอ้โหเมืองศรีวิไลมันมองเห็นข้างหน้าเลยมันก็ศรีวิไลระยะเป็นระยะการเปลี่ยนผ่านต้องเข้าใจให้ได้นะครับมันเป็นการรับแหลกแจกกันอุตรฮาเลยครับนะรับแหลกแจกแถมเอาให้เละเพื่อได้สัญญาณออกมาบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคิดเป็นไหมเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเป็นผมนะเรื่องของไปใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นหน้าที่ทำบัตรเลยนะทำบัตรเลยทำเลยบัตรมีหางบัตรด้วยนะครับมีหมายเลขที่กักติดไว้ด้วยสามารถติดตามได้ด้วยเออมันจะไม่ต้องไปคดโกงกันอีกอย่างโง่นะเวลาพูดจาให้ฟังเนี้ยกี่ยุคสมัยแล้วเคยมีวะมีแต่หน้าที่สิทธิหน้าที่ที่ให้สิทธิก็ไม่ใช่ยอมใช้สิทธิมีคนมีอะไรล่ะคะแนนผีคะแนนเปรตมากแล้วของแค่นี้ไม่ได้ยังไงบัตรมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเวลาประกาศก็มีอยู่แล้วเอาไว้ติ่งไม่ได้เหรอใส่ serial number เข้าไปหน่อยเดียวเองจบถือตรงนี้ถือบัตรไปแล้วเอาไปใช้สวัสดิการถ้าไม่ไปลงคะแนนเนี่ยอย่าไปเอาสวัสดิการไม่ให้แค่นี้มันก็หนีไม่รอดแล้วโอ้ยต่อดีไม่รู้ว่าจะลุกจากที่นี่ไปเลยดีไหมเนี่ยใช่ไหมครับมันจะไปยากวงเล็บหาอะไรวะในของแค่นี้ปะโถเอ้ยเถียงกันอยู่ได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มีปลอมมีแปลงกันเนี่ยจะนับตรงไหนก็ไม่รู้สิว่านี่นับคะแนนใช่ไหมครับเปิดมันสนามฟุตบอลนับไปเลยเป็นหาใช่ไหมไม่เห็นต้องเป็นหาอะไรเลยเปิดไปสิครับยิ่งปิดยิ่งหนักเปิดมันอาซาไปเลยไปเลยเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิภาพมันก็ชัดอยู่แล้วมันจะพูดไปทำไมอ่ะไปสามคำเนี่ยใช่ไหมครับตรวจสอบได้ก็อย่างนี้ที่ว่าเนี่ยบัตรลงคะแนนก็ตีพิมพ์เข้าไปนายกสอนทักลงตรงไหนอีกหน่อยเขาก็มีหนังสือมาให้แล้วไปลงที่ตรงไหนตรงไหนก็มีเรียบร้อยอยู่แล้วเออไปถึงก็ได้หมายเลขอะไรก็อยู่ตามนั้นนะครับก็หมายเลขเนี่ยมาไว้ถ้าหากว่าไม่ไปลง700 บาทไม่ต้องเอาต่อเดือนไงต่อเดือนต่อปีต่อเดือนไหมใช่ป่ะมันก็บังคับครับในทีอยู่โถแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยใครมันจะมาโกงหาอะไรกันได้ที่จะรู้ไหนถูกเอาแอนาล็อกนี่มาใช้ใช่ไหมนะดิจิตอลก็มีส่วนหนึ่งแอนาล็อกก็ตีพิมพ์อยู่นะมันก็บัตรก็คือแอนาล็อกอยู่แล้วนะบัตรไอ้กระดาษแผ่นเดียวก็เรียกแอนาล็อกใช่ไหมครับrunning number มันจะพยายามเป็นอัตโนมัติหมดการพิมพ์ทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับอัตโนมัติไปหมดทุกเรื่องมันมีหมายเลขอยู่แล้วใส่ติ่งมาหน่อยเดียวเองใส่ช่องเดียวเองตัดฉีกก็ยังได้ซ้ำไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยของแค่นี้คิดไม่ได้แล้วก็บ้องหูเลยบ้องหูใครรู้ที่ว่าแปลว่าคนที่ไม่ได้ยินบ้องหูคนที่ไม่ได้ยินคนที่ยินในเวลานี้ไม่ได้บ้องนะก็มีแค่นี้เองไม่เห็นมันจะต้องยุ่งยากแต่ประการใดคุณใจเย็นถามบ่อยจังนะเมื่อวานก็ถามเรื่องน้ำนะผมไม่ตอบไปนะคุณใจเย็นนะคุณไม่ตอบไปนะครับพูดมากี่ครั้งแล้วผมไม่ตอบไปนะรู้จะเป็น3 วันติดกันแล้ว3-4 วันก็คำเดิมนี่นะแปลว่าคิดต่อไม่ได้นะครับเช่นลุงครับเสียงลุงงงนี้เสียงลุงเนี้ยผมกอดโอ่งน้ำเป็นยาใช่ไหมครับโอ่งน้ำใหญ่นะครับบอกทำไมแล้วไม่ต้องบอกก็ทำไปเฉยๆเอ้ยมาบอกเนี้ยมันนะพูดมากี่ร้อยครั้งแล้วตรงเนี้ยใช่ไหมครับเอ้ยจริงๆเนาะคุณใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคนะเราสู่ฟังครับสคบขอบคุณครับคุณถาวินีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพอเวลามีเรื่องกันไปปุ๊บ15 วันต้องมีคำตอบไอ้ที่ว่านั่นน่ะ
นี่จะไปแช่อยู่ก็ไม่เอาไม่ตอบผิดกฎหมายจบข่าวไหมโถ่ไม่ไปแช่นะต้องมีคําตอบแล้วไปแช่อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็ซวยสิครับคนที่ร้องทุกข์นะก็มีหนังสือไปก็ตอบไปหนังสือสิครับได้ไม่ได้ก็ว่าไปสิครับใช่ไหมครับไปเห็นของไม่ดีในตลาดสดได้เหมือนกันแหละครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็บอกคนเป็นหูเป็นตาหน่อยช่วยเป็นตาแมวอะไรพอเราส่งเขาไปแล้วไม่กลับคืนมาส่วนนี้ไปถาหอกทำไมวะเห็นไหมมันก็ต้องมีคนคิดอย่างนั้นคิดมานานด้วยพวกนี้เฮ้ยพอนะเพราะมัน74 ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมสงสารคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ใช่แล้วครับรุ่นเนี้ยที่อายุน้อยกว่าลุงงอกใช้มันฟังเวลาดูเวลามีหน้าที่การงานที่ว่านี้อยู่หรือเปล่าก็ไปใช้สิครับจะเป็นอะไรไปแล้วไปเสนอนายไปสิครับมันเซ็นดูสิมันจะไปยากอะไรกันเฮ้ยหรือว่ากลัวดีจะทําดีจะทําเด่นจะเป็นภัยต้องเอามาเผาทิ้งให้หมดภาษาพวกนั้นเข้าใจไหมทําดีเลยอย่าให้เด่นจะเป็นภัยทําดีให้มันเด่นต้องเป็นรางวัลใส่คอนเซปต์ใหม่ครับไปสิครับใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นผู้นํานั่นน่ะมันมีความคิดสร้างสรรค์กันบ้างอ่ะมันจะได้ให้ค่านิยมทางสังคมได้ต่อไปนี้ทำดีให้เด่นไว้เด่นในทางดีนะไม่เด่นทางชั่วนะไปตัดคอนะเอาใช่ไหมเด่นในทางชั่วนี่เอาไปทิ้งไกลๆเกาะมีตั้งเยอะไม่มีใครอยู่อ่ะเห็นไหมครับเอาไปโยนที่นู่นนะเอาข้าวสารไป1 กระสอบเอาพริกไป1 กระสอบเกลือไป1 กระสอบหาจุดๆๆเองถ้าไม่ได้ก็ตายกลางเกาะจบข่าวแล้วโถเอ้ยเอามาเลี้ยงดูบูเสือแบบโอ้โหแล้วก็ต่อกันอีกทีหนึ่งไม่จบแล้วปีไหนมันจะจบสิของเก่ากวาดทิ้งไม่หมดของใหม่ก็เพิ่มมาเรื่อยก็สวยสิครับทีเนี้ยสวยต่ออีกทีหนึ่งเป็นเครื่องมือขายกันบ้างต่อไปอีกทีหนึ่งก็เยอะแยะอีกทีโอ้เป็นเครื่องมือต่อกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงพี่ผมว่างั้นนะอยากจะถอยหลังไปหาช่วงนี้ทำรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราเอ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 าเพลงต้นรายการนะบอกเย้ยทั้งฟ้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินค่าฟ้าต้องยอมให้ฟ้ายอมเลยอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือความเชื่อถืออยู่ในใจต้องทอดทิ้งไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมันชัดไปเลยทิ้งไปเลยเอาพฤติกรรมดื้อเนี่ยครับไม่ดีกว่าเลยจับต้องได้ด้วยจริงเห็นไหมว่าไปโน่นยุคนั้นยุคนั้นทำงานแบบโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์วิจวกแล้วก็เสนอแนะไปอย่างที่ว่ามันเสนอแนะทางออกทำมาเยอะแล้วคนถึงไม่ใหญ่ทำงานประเภทนั้นอีกทีนึงนะฮะมันผ่านมาเยอะแล้วก็อยากจะมาทำเรื่องของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพก็มาทำอยู่ในกรอบนี้ทุกวันนี้นะครับไอ้เรื่องนี้มันก็เรื่องเหลวแหลกเลยตุ้มเป๊ะพูดบางกี่ครั้งก็ไม่จบไม่มีออเทอริตี้ไปพูด มีออเทอริตี้เมื่อไหร่ก็ทำได้ไปนั้นที่ว่าโถนอนนอนขณะนี้คน2 คนเขามีปัญหากันในขณะเราอยู่ตรงกลางเราควรจะพูดให้เขาเข้าใจกันหรือทำตัววางเฉยวางเฉยไม่ได้นะวางเฉยก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ในสถานะเราถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ดีพอไหมล่ะที่จะคุยกันให้รู้เรื่องระหว่างต้องคุยทีละคนโอเคไหมครับเฮ้ยทะเลาะกันเรื่องอะไรเว้ยทะเลาะกันเรื่องอะไรเว้ย
นะไฟกับบุหรี่มันของคู่กันเนี่ยโอเคไหมคือมันต้องอยู่ด้วยกันเขาว่าของคู่กันคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนเป็นบุหรี่ก็แพ้ทางกันอยู่มันจะข้ามแหละไฟไม่มีบุหรี่มันจุดมันได้ไหมเนี่ยบุหรี่ไม่ไฟก็ได้ไม่ได้เนาะงั้นถ้าเราเป็นคนกลางนะครับเราต้องดูสถานะด้วยว่าถ้าจะเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างที่จะพูดคุยเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีคุณค่าเลยไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีอะไรพอที่จะให้เขาฟังคำพูดกับจาเราไปก็เสียคนเหมือนกันดีดีโดนถอนงอกต่อเห็นไหมฮะเรื่องนี้เขาต้องสร้างกันตั้งแต่ไหนแล้วนะต้องสร้างความน่าเชื่อถือก็ต้องถือใช่ไหมครับอยู่ๆก็ไปกระโดดเข้าไปเนี่ยสวยเลยเอานะก็พยายามทำกันแล้วกันไม่ใช่ให้ถอดถอนนะครับว่าไงเอ้ยเพื่อนทะเลาะกันเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โถแค่นี้ไม่ดีกันเลยแค่นี้เหรอแค่เรื่องยืมเงินแค่10 บาทนี่เหรอยืมเงินแค่100 บาทนี่เหรอเอาเรื่องมาทะเลาะกันเหรอเอ้าใครให้ใครยืมสมมตินายกอไปยืมนายขอนายขอทวงนายกอไม่ให้แล้วยังแต่ว่าต่อขานทะเลาะกันเรื่องเงิน100 บาทหรือเปล่าวันนี้ทะเลาะทำไมล่ะมี100 บาทไปคืนไปก็จบไม่รู้จบไหมก็ได้คืนแล้วเนี่ยพอเอาอะไรกันพอทางนี้จบปุ๊บก็มาพูดทางนี้จริงเปล่าวะเนี่ยไปยืมเงินเขาเนี่ยไม่คืนเขาจริงครับพี่จริงครับทำไมเป็นคนอย่างนั้นก็มันไม่มีอ่ะพูดตรงๆมันไม่มีอ่ะไอ้ตรงเนี่ยมันไม่มีอ่ะถ้าเกิดมีสักคนหนึ่งโอ้ยไปรักขโมยกับกูเอาไหมไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปง้อมันด้วยไปทำงานชิ้นนี้พวกพาไปทางต่ำไงไปรักขโมยหรือไปทำขาคล้องผิดกฎหมายไปเลยละคนประเภทนี้ไม่มีที่พึ่งถ้าเป็นเราใช่ไหมยืมเขาจริงจริงมันไม่คืนเขาไม่มีที่แล้วมาเนี่ยต่อไปนี้เขาคงไม่มาทวงหรอกไม่ทวงอยู่เฉยนะเดี๋ยวไปทะเลาะเขาอีกนะรับรองไม่รู้เราจะไปบอกไม่พูดหรือเรียกเขาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปพูดให้ไปแล้วจะร้อยที่บ้านให้ไปแล้วปิดปากแล้วก็มันทะเลาะแค่เรื่องเงิน100 บาทอ่ะเรามีให้ก็โอเคจบเขาจบนะ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 อ้าวทีนี้ทางนี้ก็ต่อไปจะไปทำอีกนะก็ไม่มาทวงหรอกรับรองเอาชื่อเอาหงอกเป็นประกันประมาณนี้ก็เราจบเป็นที่นั่นเขาก็ไม่มาทวงอีกแล้วก็ทำอะไรก็ทำไปมีเรี่ยวแรงก็จะทำอะไรก็ต่างก็ทำไปอย่างน้อยสุดเราเป็นที่พึ่งเขาได้กันไม่ให้เขามาทวงอีกไม่ให้นายขอมาทวงอีกเราเป็นฝ่ายกันเขาก็นอนตาหลับได้นอนตาหลับได้มีความสุขถึงจะไม่มีอยู่มีกินกันเท่าไหร่ก็พอมีความสุขคนมาทวงหนี้มันมีความทุกข์นะพี่เอ๋ยนั่นอย่าไปเป็นหนี้ใครไอ้คำว่าเครดิตอย่าไปใช้พวกใช้เงินล่วงหน้าเนี่ยพวกบัตรเครดิตผมก็มีเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยใช้เพราะใช้ไม่มีเงินจ่ายก็ซวยสิครับใช่ไหมเอาติดแบ็คลิสต์อีกทีนึงใช่ไหมครับรู้ไหมตอนนี้เขามีบริษัทแล้วเดี๋ยวนะเอฟคอดิตไอ้ไม่ก็มีเป็นหน่วยงานนั้นที่ว่าเนี่ยเครดิตอะไรนาะฟงซีเอไม่ใช่เวลานี้ทุกวันนี้นะฮะใครจะไปกู้เงินใครที่ธนาคารเนี่ยก็ตรวจสอบนะเครดิตถ้าเราเคยเครดิตเสียสวยเลยมันต้องได้เพราะนั้นต่อไปนี้เครดิตไม่ได้ฝรั่งก็จะถือกันมากนะฝรั่งจะถือมากนะเครดิตถือมากมากเลยครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับเราไม่ยอมเด็ดขาดเลยไม่มีรูปมันรวยก็แล้วกันเรื่องบนโอเคไหมครับเพราะนั้นรักษาเครดิตเหมือนกันแล้วไม่นะคะขายอะไรก็ต้องรักษาคุณภาพตัวเองอย่าเป็นคนที่ปากเสียปากพร่อยมีหูฟัง2 ครั้งแล้วก็วินิจอะไรนั่นแหละช่างตวงให้ได้การที่พูดคำอะไรกับใครจะมาแก้ปัญหากับผู้คนมีคุณสมบัติไหมล่ะ
ไม่ใช่ไปข่มขู่เอ้ยมึงจะไปทวงหนี้เขาไม่ได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยไปกันใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับใช้อำนาจอะไรก็ไม่รู้อำนาจนอกคือคนที่ขาดคุณธรรมมันทำได้หมดถ้ามีคุณธรรมจริงเฮ้ยแค่นี้เหรอปะโถเอ้ยขอนคิดมากกว่านี้เอาสมมติว่ามันจบนะเคสสองคนสมมติจบเรียบร้อยแล้ว หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วก็ใช้วิธีหนึ่งได้ด้วยนั่นมากินข้าวร่วมกับบ้านของเรายังได้ด้วยไม่ใจเราเผื่อแผ่มันทำน้ำมันทำไม่ได้นะเฮ้ยวันนู้นเวลานั้นเราได้ใจทั้งสองคนแล้วนี่เห็นไหมครับได้ใจทั้งสองคนแล้วนี่ใช่ป่ะก็นัดไปเจอเออทำอะไรก็ทำไปแล้วก็นัดมามันก็มาเจอกันอยู่ตรงนั้นพอดีไม่ต้องนัดหมายเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเออให้มันงงทั้งคู่ไปเลยว่าแล้วก็จับมือกันตรงนั้นต่อไปทำอะไรก็ว่านไปเห็นไหมแค่นี้มันก็ได้แล้วแค่สามช็อตเองที่พูดใช่ไหมฮะอย่างน้อยสุดคนที่ไม่มีกินก็ยังไม่ไปทำชั่วต่อนะครับโอกาสทำชั่วง่ายนะครับคนที่ไม่มีกินบอกให้ทราบว่าง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมอยู่ไหนก็เกิดสันติแต่ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมแล้วก็อยู่ไหนก็พังหมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือยิ่งคนจะมีอำนาจขาดคุณธรรมจะสวยชิบหายในบ้านเมืองนี้ไหมครับช่วยกันมามากเลยที่ว่าดีนะทรัพยากรธรรมชาติของเรายังเหนียวแน่นฟังกันว่าทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติตามที่ท่านทั้งหลายคงคิดเนี่ยพิษมดถ้าผมเอ่ยคำว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ท่านคิดอยู่ในใจเนี่ยพิษมดแล้วท่านก็บอกเอ้ยป่าไม้เห็นไหมครับทะเลมหาสมุทรใต้น้ำอ่าวไทยก็เหมืองเงินเหมืองทองเนี่ยท่านก็คิดได้แค่นั้นดูงอกไม่ใช่เลยครับทรัพยากรธรรมชาติคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปูในแผ่นดินโลกแผ่นดินสยามนี่คือทรัพยากรธรรมชาติเออเพราะอะไรมนุษย์คือธรรมชาติโอ้ไหมเออหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือมันอยู่ในแนวของธรรมชาติเห็นไหมคนในบ้านเมืองเรา 70-80-90% พุทธศาสนาเห็นไหมนี่คือทรัพยากรธรรมชาติตัวจริงเห็นไหมครับงงไหมพี่ ใช่ไหมนี่ลุงงอกแล้วเนี่ยแมนบอกใครล่ะครับที่มีแนวทางหลักธรรมศาสนาอยู่ในใจตัวนั้นมีข้อหนึ่งเลยมีคำว่าอภัยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนั้นคือลักษณะของคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ก็มีเนื้อหนังมังสาซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั่นแหละครับคือทางมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็ส่งผ่านมาต่อลูกต่อหลานตอนนี้จะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามันคนรุ่นที่4แล้วก็หายนะบอกให้ทราบจากเป็นดินใหญ่มารุ่นที่4นะหาย1 2เอาอยู่รุ่นบวกเบิกเนี่ยรุ่นบวกเบิกรุ่นสร้างโอเคมั้ยรุ่นลูกคือรุ่นที่2โอเคมั้ยครับเห็นผู้ที่สร้างโอ้โหลำบากยากจนรักษาได้รุ่นที่3ก็ยังพอมีเยื่อใยอยู่นะครับยังสืบสานอยู่นะครับรุ่นที่4ห่างกันเลยทีเนี้ยรุ่นที่4คือรุ่น 4G เนี่ยครับ 4.0 4.5 5.0 เนี่ยครับรุ่นที่4เจอทีนี้มีอะไรก็หมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นนะที่จะดีไปเกินไปกว่าในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยให้มีคุณธรรมเห็นไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือคุณธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาทำอะไรก็ตามที่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมารองรับเสมอคนที่มีคุณธรรมจะเป็นเช่นนั้นเช่นถ้านั่งหัวโต๊ะคนที่มีคุณธรรม นะมีคนอยู่4คน4คนคนในครอบครัวหมอไหมครับที่ว่าเนี่ย4คนอ
นะแบ่งปลา1ตัวให้กับคน4คนให้ได้รับได้ทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคทั้ง4คนเอาวิธีการอีโต้มาสับปึ๊กปึ๊กปึ๊กสับ3ครั้งได้4ท่อนใช่ป่ะปึ๊กหัวไปปึ๊กทีนึงท่อนที่2ไปแล้วปึ๊กทีนึง3กับ4มาแล้วเห็นไหมนั่นคือถูกต้องต่อไปเป็นธรรมคนที่แบ่งนะเอ้ยไอ้นี่เอาหางไปไอ้นี่หัวไปอีกคนได้ใกล้หัวอีกคนใกล้หางถามว่าปลาหนึ่งตัวมีรูปร่างเป็นยังไงเนี่ยคนใกล้หัวใครว่าจะเอาเนี่ยเลือกที่รักมันจะฉันก็เฮ้ยใกล้หัวไอ้หมอนี่กันนายเอก็แล้วกันคนที่เป็นหัวนายบีก็ได้กันคนที่ได้ใกล้หางก็ได้ซีก็ได้กันคนที่ปลายสุดก็ได้เอฟก็แล้วกันก็จบนะออกจากปุ๊บวงแตกเลยทีนี้เสร็จแล้วก็ไปทะเลาะกันนอกรอบเห็นไหมมองหน้าไม่ติดแล้วกบมึงโอ้โหเขารักมากมากมึงกว่ากูเห็นไหมเอาละทีนี้เขาให้กูหางเขาเกลียดกูแล้วก็เกลียดตอบทีนี้เห็นไหมเห็นไหมถูกต้องไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับไปไม่รอดโอเคไหมครับทีนี้พอจะเป็นธรรมบ้างพอจะนะพอจะนะแปลว่ายุติกันได้ไม่สั้นไม่ยาวนะจับฉลากนะไหวไหมเอาไหมตกลงกันทุกหมดวัดดวงกันแหละครับเดี๋ยวหันตะลอกันนะเพราะมันแฟร์นะจับใส่กล่องเลยเอาหัวโอเคไหมอะไรก็ว่าเมมสี่ท่อนเนี่ยท่อนที่หัวกับหมายเลขหนึ่งไปเลยใส่หมายเลขสองไปเลยหมายเลขสามติดไว้กลางโต๊ะแต่ใส่กล่องก็ใส่กระป๋อง1 2 3 4เหมือนกันอ้าวใครจับก่อนเอาจับเอาเองกันแล้วกันได้อย่าเสียใจนะเว้ยยอมรับสภาพนะมันก็กล่อมแกล้มไปได้มันก็ยังระคายเคืองอย่างนั้นนะครับมันมีคำว่าหลงโลภโกรธในมนุษย์โลภโกรธหลงนั่นนะครับหลงโลภโกรธใช่ไหมครับมันคาใจอยู่นะครับถูกต้องพอจะเป็นธรรมเอ้ายังไม่พอใจทุกวันนี้มีชั่งน้ำหนักใช่ไหมล่ะจับมาชั่งน้ำหนักเลยทีนี้มันก็ไม่จบเลยครับน้ำหนักก็พอๆกันนะครับเอามันสะใจทีนี้แล้วมีจุดจบด้วยแปลว่าทั้งถูกต้องทั้งเป็นธรรมเสมอภาคโอเคไหมสมัยนี้มีเครื่องปั่นไม่ใช่เหรอจับปลาทั้งตัวใส่โคกสากตำกันเลยอะไม่มีเครื่องปั่นโอเคไหมหรือเครื่องปั่นให้มันเละไปเลยเอาเข้าไปหรืออีโต้สับก็ได้ไปขึ้นตาช่างเนี่ยเห็นไหมครับนี่แหละฮะคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคไม่มีใครเถียงกันได้เลยคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นจะทำได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนี่กรณีปลานะถ้าเป็นพื้นที่ทีนี้ที่ดินมรดกทำไงวะเนี่ยใครก็จะได้อยากที่ติดถนนเนี่ยใครก็อยากจะได้ที่ติดถนนเนี่ยเออใครก็อยากจะได้เห็นไหมครับก็แบ่งไงแบ่งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเอาแบบไหนก่อนเอาแบบที่จะถึงทุกคนหน่อยเอานะเอาเปล่าเอานะเริ่มต้นต้องเริ่มยังไงเอานะต่อมาก็พื้นที่ทีนี้มันก็มีพอแบ่งมาเสร็จปุ๊บก็จับฉลากนะครับมันน่าจะจบตรงนั้นมันคงจะเอาดินทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักคนละเท่ากันคงทำไม่ได้แบบนั้น
ก็เป็นกรณีไปมองเห็นไหมครับที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเหมือนกันหรือใครจะว่าไงจะเนี่ยคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นจะทำได้นะครับตัวอย่างผมในครอบครัวผมนี่แหละให้ดูไว้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะมันมีหลายผืนใช่ไหมผืนนั้นผืนนี้ผืนนี้โอเคพอไหมผืนนั้นผืนนี้พอนะครับใครทำผืนไหนก็คนไม่ทำก็พอนะก็แบ่งเป็นส่วนๆไปคนพอก็พอไปไอ้ที่มันไม่พอที่เนี่ยมันมารวมกันแบ่งไม่ลงตัวเลยพี่คนกี่คนเนี่ยนะ1 2 3โอเคผมมีส่วนร่วมนะ1 ใน 3แต่ที่ว่าเมื่อกี้เอาข้างติดถนนมันมีข้างมันด้านมันติดน้ำโอเคไหมเฮ้ยยังไงดีวะเนี่ยไม่อยู่เอาไม่อยู่จับฉลากเอาไม่อยู่แบ่งเอาไม่อยู่ผมต้องถอนตัวทั้งหมดเลยนะครับถอนทั้งหมดเลยไม่มีส่วนแบ่งไม่เอาเลยเอาสองคนนะจับฉลากโอไหมที่ว่าเนี่ยพี่ผมก็เป็นฝาแฝดนะฝาแฝดเอาตกลงแบ่งครึ่งพื้นเดียวตามหลักแบ่งมรดกมันจะมีผมก็มีส่วนร่วม1 ใน 3โอเคไหมครับผมถอยไม่เอาแต่ขอจัดการนะก็ใช้วิธีที่ว่าเนี่ยแบ่งครึ่งปุ๊บเอารางวัดเขาก็วัดแบ่งครึ่งจริงๆด้วยทีเนี้ยเห็นไหมครับจับฉลากได้ซ้ายขวาจับฉลากก่อนรางวัดก็รางวัดไปครึ่งนึงนั่งเสียใจไม่ได้ทีเนี้ยทีนี้คนที่ได้ติดถนนติดน้ำด้วยยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ไอ้คนนึงนะฮะเขาไปแต่นานแล้วพี่ชายผมนั่นนะแบ่งให้ลูก2 คน 2 ที่ลูกขายไปเรียบร้อยมันไม่ทำงานกันใช่ไหมเพราะตกรุ่นที่3เองมาพ่อดูแลไว้ลูกก็ดูแลต่อหลานเอาไม่อยู่เลยแค่ขั้นหลานขายทิ้งไปแล้วเห็นไหมถ้าเลนแล้วจบข่าวเลยรุ่นที่4จบเลยครับไปไม่รอดแน่นอนเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยเสียสละพูดแล้วมาเล่าขี้พื้นนี่ขี้เล่าเบื้องหลังให้ฟังนะฮะคนที่มีคุณธรรมมันก็ยอมเสียสละได้ถ้ามันมีจริงเนาะถ้ามีไม่จริงกูเอาก่อน พอนั่นคือเรื่องของมรดกอันเป็นอสังหาริมทรัพย์และที่ดินต่อไปยังมีบ้านอีก บ้านที่สร้างพ่อแม่สร้างไว้ให้ตอนนี้เอาใครจะถือครองเนี่ยก็ต้องบอกใครดูแลพ่อแม่ก็ต้องให้เขาอย่างเงี้ยคนไม่ดูพ่อแปลไม่มีส่วนแบ่งนั่นไงไม่ได้ไม่ยุติธรรมนะมาก็ไม่มีใครหือทีนี้เออคนดูแลพ่อแม่ก็ไปบ้านหลังนั้นเห็นไหมครับเมื่อมีบ้านต้องมีที่ด้วยทีนี้ก็ต้องหมดนั่นแล้วไปซะจบข่าวอะไรทำนองเห็นไหมครับมันก็มีแค่นี้เองอะไรกันนักหนาสุดแล้วตายหอบด้วยได้ไหมล่ะพี่ชายผมเนี่ยผมเรียกขี้โกงใช่ไหมพี่ชายผมเนี่ยเรียกขี้โกงมันเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าเป็นอย่างเงี้ยพวกนี้มันขึ้นลูกคิดกำไรขาดทุนไว้ก่อนให้เราไม่ค้าขายอะไรก็ไม่คำนึงถึงกำไรขาดทุนใช่ไหมล่ะจะไหมล่ะมันก็ความรู้สึกนึกคิดมันก็ต่างกันระหว่างพูดคนค้าขายกับคนไม่ค้าขายเข้าใจมั้ยคนค้าขายกําไรอย่างเดียวไม่รู้กูกําไรอย่างเดียวห่อไปด้วยได้มั้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้โถจบเนาะ ไปมาแล้วเล่าขี้พื้นให้ฟังต่างหากโอ้ ขออนุญาตสะกิดเบาๆด้วยพี่นะอย่าร้องนะอย่าโต๊ะใจนะโอ้โหเต็มจอเลยวันนี้ยินดีครับท่านอยู่เฟซนะยินดีมากนะครับ ดนตรีมาแล้วแปลว่าดนตรีคุกกิ้งมาก่อนนั้นนะ
กุ้งกิ้งมาก่อนแล้วในระหว่างรอคอยได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งความจริงนั่งกินข้าวอยู่โอเคนะดูพยายามหาดูว่ามีคำถามหรือเปล่าโอ้โหไม่มีเนาะอั่งเปาดีกับส่งเข้าบัญชีโอเคคุณบุญครองเรียกวันนี้มีใครแห้งเปาวันนี้มันนี่มีนะอั่งเปาวันนี้มีคนมาให้ยังค่อยๆแง้มดูสิมีแต่เอียบเอ้ยไม่ใช่น้อยนั่นเนี่ยเดี๋ยวแกล้งนับไม่ให้ใครเห็นแกล้งนับไม่ให้ใครเห็นโอ้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 รู้เข้าใจคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าแล้วกันเมื่อกี้ตบหัวให้ทีเอานี่ตบคูณไปเอาไป500เท่าเกินกว่า500เท่านะจ๊ะนะจ๊ะโอ้จบข่าวไปบ้านใครบ้านใคร Thank you very big ครับเอานะครับ ท่านที่ผ่านบัญชีมาก็โอเคนะคุณบุญครองนะครับรับทราบตามนี้ครับ นางฟ้าโอเคครับ มีอีกไหม5ชีวิตค่ะชัดเจนบางมด คุณบุญช่วยบุญช่วยรับทราบครับรับทราบครับนั่นแน่อ๋อผ่านเข้าบัญชีแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งเหมือนกันเมื่อกี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่แล้วโอเคหวัดดีจ้ะลุงคนอเมริกาคุณไทยตุ๊กกี้อะตุ๊กกิดตุ๊กกิดตุ๊กกิดนะครับหวังว่าคงจะสบายในสบายตัวได้สัมผัสในตัวสองทีโหนี่กรอบเลยนะนิ้วมือนี่เจ็บปวดหมดเจ็บปวดหมดทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมนะถึงปลายเล็บเท้าเล็บมือหนักเจ้านี้หนักเจอรูปหมอกสองครั้งไปแล้วหวังว่าคงจะโอเคนะพ่ออยู่ในจออยู่แล้วเวลานี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับโอเคบ่มีคำถามเลยเหรอไม่มีคำถามไม่หนุกเลยคุณจรสักรับทราบครับใช่แล้วเมื่อกี้มันกุ้งกิ้งอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอเครับทราบตามนี้ไม่รู้มันกุ้งกิ้งมาผมก็เปิดดูแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับ ไม่มีคำถามเยอะวันนี้แต่ละท่านอยู่หน้าจอเยอะเลยแต่ไม่มีคำถามลุงครับการที่นอนไม่หลับไฟฟ้าเสียในร่างกายทำงานไม่ถูกต้องใช่ไหมครับการที่นอนไม่หลับไฟฟ้าในร่างกายมันไม่ทำงานไม่ถูกต้องถ้าถามผมจะตอบว่ามันไม่สมดุลมันไม่เท่ากันพอเวลาพูดถึงไฟฟ้าพูดถึงสองคำประจุบวกกับประจุลบประจุบวกให้รหัสเป็นความดีซะประจุลบให้รหัสเป็นความชั่วโอเคนะครับโอเคนะถ้าเป็นเลือดประจุบวกเลือดแดงก็แล้วกันเนาะเลือดประจุลบคือเลือดดำโอเคนะอัตราส่วนเลือดดำกับเลือดแดงเนี่ยมันไม่เท่ากันก็ได้ที่ทำให้เกิดการนอนไม่หลับเพราะมันมีผลทั้งหัวใจและสมองครับโอเคไหมนั่นเฉพาะเลือดนะในเลือดมันมีไฟฟ้าอยู่ไฟฟ้าที่ว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นบอกว่าเกิดจากไฟฟ้าสถิตไม่เท่ากันมันก็ไม่ผิดแปลว่ามันถูกแน่นอนโอเคไหมครับแต่อธิบายได้ตั้ง3นัยยะตั้ง3ช่องทางเมื่อกี้เอาไปใช้ไปคิดต่อและสรุปตัวเองให้ได้ครับ
จะตอนไม่ผ่านเลือดผมก็บอกว่าเลือดดำกับเลือดแดงตอนในความคิดก็คิดดีคิดไม่ดีนะครับนะครับบางทีเราเชื่อว่าเราคิดดีนะ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 จริงๆแล้วความคิดมันลึกซึ้งมากกว่าโอเคไหมความคิดคือใจนะถ้ามันเท่ากันปุ๊บใจอุเบกขาทันทีเห็นไหมเลือดแดงเลือดดำเท่ากันใจก็เป็นอุเบกขาประจุบวกลบก็เท่ากันก็เป็นอุเบกขาโอเคไหมถ้าใจมันอุเบกถ้าใจมันใจเป็นอุเบกขาไหมครับจะเท่ากันนะอุเบกขาไม่ใช่แค่คำพูดคำเดียวจบนะให้รู้ไปทั้งเลือดไปทั้งไฟฟ้าด้วยในร่างกายเห็นไหมครับแต่นะวันนั้นต้องมีตัวแชร์ตัวแชร์ตัวกลางเนี่ยนะครับตัวกลางเป็นตัวแชร์ตัวกลางเป็นตัวแชร์ตัวแชร์ที่มันคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเห็นไหมฮะตัวพลังงานบริสุทธิ์มันจะมีพลังมหาศาลพลังนี่มันจะแชร์ไปหาลบหาบวกถ้าลบบอกว่าเป็นความคิดกับมิจฉาทิฐิเนี่ยบวกก็คือสัมมาทิฐิเห็นไหมฮะถ้ามีตัวกลางที่พูดถึงว่าความว่างความว่างก็ได้นะสิ่งที่ว่ามันเกินกว่าอุเบกขานะครับที่กำลังพูดเนี่ยอุเบกขามันก็โอเคแล้วแต่ละท่านแต่ละคนไอ้สิ่งที่เหนือกว่าอุเบกขาต่างหากที่มาจัดสรรระหว่างบวกกับลบให้เท่ากันได้เนี้ยผมอุตส่าห์ทำมืออย่างนี้ก็ต้องเข้าใจตามให้ได้นะครับคุณโอเคนะเนี่ยเพราะการทำให้นอนหลับก็แค่มาปรับเพื่อนเองเอาหัวมาใช่ครับเอาหัวมาแค่คุยกันเนี่ยแค่พูดผ่านจอฟังทันไหมประการที่หนึ่งประการที่สองฟังแล้วพอเข้าใจไหมประการที่สามเข้าใจหรือยังแต่คำว่ามั่นใจเนี่ยอย่างแน่นอนทุกรายนะครับเข้าใจแต่เข้าใจได้ถึงขั้นเข้าใจเพราะคำว่ามั่นใจเนี่ยโหอย่างผมเนี่ยมั่นใจเกินร้อยมันต้องเข้าถึงจึงจะเข้าใจและมั่นใจเกินรอจึงนำมาแชร์กันได้ในเรื่องพวกนี้เข้าใจครับต้องเข้าถึงเข้าถึงคืออะไรเข้าถึงอะไรร่างกายมี3คํากายใจจิตยังไม่พอนะเข้าถึงคือเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นมันจึงจะมาแชร์ทั้งจิตได้แชร์ทั้งใจได้และแชร์ทั้งกายได้ด้วยนั้นใครก็ตามที่บอกว่ามีจิตขุ่นมัวจิตที่ไม่มันไอ้จิตขุ่นมัวเนี่ยมันโอ้โหจิตที่มันคืออะไรเอามาชั่งตวงก็ไม่ได้จิตนะจะมาชั่งตวงก็ไม่ได้เป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมก็ไม่ได้จิตนะเห็นไหมครับแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะจิตคืออะไรเดี๋ยวฟังให้ดีนะอย่าถามอีกนะเรื่องจิตจิตคือความสว่างความสว่างที่ว่านั้นเห็นได้ในตาเราขณะที่เราอยู่ท่ามกลางความมืดถ้าไม่เห็นความสว่างในท่ามกลางความมืดโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในการหลับตาด้วยอย่าพูดเรื่องจิตครับอย่าถามเรื่องจิตอย่าพูดเรื่องจิตมันไปต่อไม่ได้ถ้าอยากรู้จิตก็พยายามพัฒนาให้ได้มนุษย์เราพัฒนาได้แน่นอนตรงนี้นะโอเคไหมครับนานามันถามจิตก็ได้แค่ภาษาเอาภาษาพูดกันมันก็ไม่จบมันจึงเซตอัพให้มันเรียบร้อยจิตคืออะไรมีลูกงอคนเดียวในแผ่นดินนี้สามารถที่จะให้คำจำกัดความเรื่องจิตได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ยังไม่พอต้องบริบูรณ์ด้วยนะกล้าพูดด้วยครับเรื่องจิตเพราะฉะนั้นจึงอย่าวิตกกับเพื่อนเอาแค่รู้หรอกพอเข้าใจหรือเข้าใจเอาความเข้าใจเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดนำพาเกิดความมั่นใจของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่เชื่อแล้วนะฟังลุงออกเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อแล้วความเชื่อไม่เข้าใจก็เชื่อแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคอยฟังให้ทันนะจับความให้ได้แล้วคิดต่อไปนิดนึงให้ได้ประมาณนั้นครับคิดตามยังไม่ทันคิดออกนอกไปกันใหญ่เลยฟังยังไม่ทันคิดตามยังไม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวหลงทางกันแม้ว่าจะตะโกนยังไงก็ปาไม่ทันนะครับตะโกนเฮ้ยมาเร็วหน่อยเว้ยก็ไม่ทันจนได้ก็มันตามไม่ทันโอเคไหมครับพอเข้าใจความหมายเนาะนะอย่าได้ถามผมเข้าใจแล้วนะคุณใจเย็นดีเนี่ย
อย่างน้อย10คำถามได้แต่ถามนะครับ1ใน10ที่ผมตอบทุกครั้งเอามาใช้พอที่จะมั่นใจไหมครับย้อนกลับครับทุกคำถามที่ท่านถามผมมาผมก็ตอบทุกคำถามทุกครั้งไปเหมือนกัน1ใน10ที่ว่าเมื่อกี้นี้มั่นเข้าใจและมั่นใจไหมเอา1เดียวก็พอครับอย่าเพิ่งเอาทั้ง10คำถามเห็นไหมมันจะเลอะเพราะผมทักไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะแค่นะค่อยๆไปเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็ว่าเหมือนกันนั่นแหละครับแค่นะครับผ่านไปไปต่อโอเคครับโอเคครับไปต่อครับไปต่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะติดตามรับชมทางเฟซครับนครปฐมรองเท้าพ่ออริยะโอเครับทราบตามนี้ทุกคนนะครับว้าวโอเคอาตุนโมทนาสาธุด้วยค่ะกับมีอั่งเปาไปให้คนลุงแน่อ๋อส่งมาแล้วเหรอคนไกลแม่ส่งมาทางไหนบอกหน่อยเด้อบอกหน่อยบอกให้เข้าใจเพราะว่ามันมีการส่งเงินมันมีอะไรผมยังไม่เคยไปรับนะเขาบอกว่าเอาเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนไปธนาคารไม่รู้ธนาคารไหนทีเนี้ยก็เชื่อว่าทุกธนาคารก็จะรู้เพราะว่าเขาจะมีข้อตกลงกันพวกนี้แต่ผมก็ยังไม่เคยไปสักทีเนี่ยไม่รู้ใครส่งผ่านระบบการเงินแบบนั้นนะแจ้งมาอีกทีนึงครับคนส่งเงินระบบไหนก็ช่วยกรุณานะครับโดยผู้ยิ่งคุณโอไฮโอเนี่ยโอเคนะครับมันจะได้รู้พิมพ์มาสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วโทรศัพท์คุยก็ได้นะครับมันจะรู้มันนานนักหนาไม่ใช่2ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมยังไม่เคยใช้บัตรประชาชนเอาไปบอกธนาคารว่ามีคนส่งเงินมาตามระบบ A หรือ B เนี่ยยังไม่เคยเอาไปขึ้นเงินเลยนะครับเพราะนั้นใครส่งระบบแบบนั้นมันไม่ใช่ส่งผ่านบัญชีนะครับบัญชีมันมีตัวอยู่แล้วส่งมาจากไหนก็ได้นะลูกถ้าเป็นบัญชีไหมครับแต่ถ้าหาว่าส่งเงินอยู่มาเขาบอกส่งอีกระบบหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปแปลว่าถ้าส่งมาก็กองในธนาคารไหนก็ไม่รู้ที่ว่าโอเคไหมครับเพราะนั้นแจ้งจำนวนใช่ต่างประเทศเขาใช้กันอย่างสบายๆเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของเขาคนไทยเราไม่มีระบบนั้นยังไม่มีระบบนั้นที่จะฮือฮาปาร์ตี้มันก็เลยไม่รู้ผมเองเป็นหนึ่งในนั้นที่ยังไม่รู้งั้นกำชับมาให้นิดนึงมันจะไม่สูญเสียเพราะงั้นทำงานธนาคารเอาไปแดนะให้รู้จักคำว่าแดไหมครับถ้าเราไม่เอาไม่ไปเบิกถอนมันก็ตกเป็นธนาคารหมดนะเขาก็ยิ่งจ้องที่จะแดอยู่แล้วธนาคารรู้ป่ะพูดงี้ได้ไงคบกันได้ป่ะผมไม่ไปเคยไปกู้เงินธนาคารก็พูดได้สิครับถ้าไปกู้เงินธนาคารพูดงี้ได้ยังไงใช่ไหมครับเราไม่เคยสร้างหนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะแมนบอสใช่นะจบข่าวไปต่อนครซีแอตเทิลสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือหิมะตกอีกแล้วจ้าซีแอตเทิลเอ๊ะสองท่านที่มาเมื่อวันซืน2วันเนี่ยนะครับเราชื่ออะไรบ้างที่มาเนี่ยกลับบ้านไปได้เจอหิมะได้ป่ะเนี่ยประมาณ2สัปดาห์จะกลับบ้านไม่ใช่เหรอ2หรือ3ก็ไม่รู้นะครับซีเอลเทอร์ประกาศมาแล้วจ้าโอ้โหน่าจงจานนะนี่แหละคือหมองูตายเพราะงูจำด้วยครับเอาฟังให้ดี ฟังให้ดีนะครับระเบิดลูกแรกที่เป็นระเบิดโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจนทำเขาจะเรียกทั่วๆไปเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์นะครับ
คำว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เขาใช้ผลิตไอไฟฟ้าหรือว่าบอยลุ่งบอยเลอร์คือน้ำร้อนเนี่ยครับถ้าเป็นรัสเซียเขาใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะทำให้น้ำมันร้อนแล้วก็ส่งไปตามบ้านทุกหลังเขาใช้น้ำร้อนกันนะครับนะแค่นะแม้กระทั่งไอ้เจ้าฮีเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเขาใช้น้ำร้อนผ่านอย่างเดียวโอเคไหมมันก็อุ่นมันก็รักษาอุณหภูมิได้ประมาณสักเอาสัก25องศา22องศา25องศาประมาณนะครับใส่เสื้อยืดเสื้ออะไรก็อยู่ได้ในบ้านมันเป็นน้ำก็มีกันทุกห้องห้องละสองเหมือนกับรังผึ้งเหมือนกับรังผึ้งแอร์เนี่ยโอเคไหมเหมือนกับหม้อน้ำรถยนต์โอเคไหมครับแบบนั้นเหมือนกับหม้อน้ำรถยนต์เป้เลยรถยนต์มีหม้อน้ำก็คือน้ำร้อนผ่านนั่นเองแต่มันนึ่งผ่านเพราะมันจะระเบิดทุกครั้งจุดระเบิดคือความร้อนมันมากเกินไปก็มาผ่านหม้อน้ำหม้อน้ำก็พัดลมเป่าก็เย็นนะโอเคไหมเป่าเอาความร้อนออกมาแต่ที่นั่นเขาไม่ต้องใช้พัดลมเป่ามันก็อุ่นเพราะมันเข้าอยู่ใกล้ๆมันก็อุ่นดีกว่าอยู่ห่างมันก็อุ่นน้อยหน่อยประมาณนั้นน่ะโอเคไหมครับพอได้นะเรื่องนี้รัสเซียเขาใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาทำให้น้ำอุ่นให้น้ำร้อนส่งไปยังบ้านทุกๆหลังจบยังไม่พอยังมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มาผลิตไฟฟ้าใช้กันยุโรปอเมริกาเยอะมากบ้านเรายังไม่มีเมื่อประมาณสัก15-20ปีที่ผ่านมาเขาเถียงไม่ใช่เลยยุทธมันจะสร้างที่นครนายกป่านนี้ไม่ใช่ร้างไม่หมดแล้วนะลงทุนจะเท่าไหร่เห็นไหมครับถ้ามันมีตรงนั้นหน้าวันนั้นก็มีคนถามว่ามันจะปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยแปลว่าไม่มีคำว่ารั่วไหลรั่วออกมานั่นนะคนที่อยู่ตรงนั้นแหละครับเม็ดเลือดขาวนี่จางหมดไม่มีเหลือนะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่อยากจะให้มีในบ้านเราก็ระงับไปนะก็มาใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรถ่านหินใช่ไหมก๊าซใช่ไหมถ่านหินก็ควันอีกเอาก๊าซโอเคแพงด้วยก็แพงมาด้วยแหละใช่ไหมครับแล้วก็น้ำเขื่อนพอไหมถ้าไม่พอ5-10ปีข้างหน้าประชากรมากขึ้นความต้องการก็มีมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับทำไงต่อจะไปไงต่อได้ไหมเนี่ยสุดท้ายถ้าจะมีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้านู่นเอาไปสร้างกลางเกาะนั่นจะได้ไม่มีใครแอนตี้ผลิตไฟฟ้าก็ต่อไฟฟ้ามาตามท่อนะครับว่าใช้เนี่ยก็ใช้ไปที่ว่าไม่งั้นจะมีคนต่อต้านเพราะว่าระเบิดมามันอยู่ใกล้อ่ะมันอยู่ใกล้มนุษย์ก็ซึมซับมันอยู่ใกล้แล้วสมมติทำการ100 เมตร500 เมตรประมาณนั้นนะครับทุกวันนี้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ว่าเนี่ยนั่นนะฮะก็มันก็แผ่รังสีออกมาเดี๋ยวบอกอ่อนๆไม่เป็นไรที่ไหนได้มันซึมลึก อ่อนๆไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับลมพัดเนี่ยพัดเนี่ยไม่รู้สึกหรอกเหมือนความกดอากาศเนี่ยมันกดมาตลอดเวลา 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วใครรู้สึกอ่ะก็ไม่รู้สึกอีกนะไอ้นิวเคลียร์เหมือนกันนะฮะไอ้รังสีที่มันแผ่ออกมาเนี่ยครับมันมาน้อยมากมันเล็กกว่าควันบุหรี่อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับมันมองไม่เห็นด้วยควันบุหรี่ยังพอมองเห็นไหมควันที่มันออกตามท่อที่เนี่ยควันอะไรที่เนี่ยมันไม่ใช่ควันธรรมดานั่นเองนั่นแหละครับมันกระจายเป็นช่องอากาศโอเคไหมครับไอ้จุดนั้นก็เป็นความร้อนแล้วความร้อนก็ทำลายออกซิเจนต่อทีเดียวเห็นไหมฮะออกซิเจนก็ไม่มีแล้วก็แห้งแล้งกันวายป่วงเลยครับเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าหมองูตายประมงแล้วจ้าเริ่มเห็นนั่นจ้ะครับเกิดความแห้งแล้งมาปุ๊บพอเกิดแห้งแล้งอะไรพอเวลาเกิดความแห้งแล้งมันร้อนพอร้อนปุ๊บความชื้นมาแล้วทีนี้ฝนมันถึงลงไงฮะเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับวัฏจักรตรงนี้เสร็จแล้วก็วนอยู่งั้นนะครับทำไงจะแก้ให้มันสุดๆตัวเนี่ยจะหยุด
โรงงานนิวเคลียร์ไม่ผลิตไฟฟ้าไม่ตายหมดทั้งเมืองเลยเนี่ยยิ่งตอนนี้หนาวมาแล้วขาดความร้อนได้ที่ไหนล่ะครับใช่ไหมฮีเตอร์ต้องมีตลอดแล้วเห็นไหมครับเสียเท่าที่ว่านี่จะที่ว่าหนาวตายหนาวตายเนี่ยใช่ไหมฮะก็น่าตายหรอกครับผมก็ไปเจอมาแล้วนะที่รัสเซียมันก็น่าตายจริงๆนะมันหนาวไอ้เราก็ไม่คุ้นเคยพอๆกับปลาอยู่ในน้ำปกติอยู่ในน้ำขึ้นจากน้ำก็ไปกี่น้ำไอ้เราอยู่เมืองร้อนใช่ไหมไปถึงก็ไปเจออย่างเงี้ยปรับตัวไม่ทันก็แย่สิครับดีนะลุงออกพูดเรื่องปรับตัวธรรมชาติมาตลอดนะมันจึงทำได้สลายเมฆอยู่ที่ไม้เขานั่นแหละเห็นไหมครับโอเคนะผมจะมีแอคสิไม่มีใครมาช่วยแอคมันใช่หรอครับถ้าคนมีช่วยแอคเดี๋ยวผมเสนอไปทั้งทุกเมืองนะที่ว่านะมาช่วยแอคหน่อยนะคนนี้เก่งภาษาอังกฤษยังไม่คิดมาเอานะที่ว่านะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับบรรดาท่านที่มีเวลาว่างเยอะๆคนเก่งภาษาอังกฤษอยากจะได้คนที่สูงวัยนะครับวัยหนุ่มไม่สาวไม่เอานะหนุ่มเนี่ยหนุ่มก็ไม่ไว้ใจสาวก็ยิ่งไม่ไว้ใจหนักเอาไว้ที่มัน60อัพประมาณนะครับนะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วครับมันจะวุ่นมันนี่แกรมโอเคครับรับทราบครับกดโอไฮโอโอเคจดเอาไว้มันนี่แกรมนะครับต้องงั้นสิครับโอเคโอเคโอเคแบงค์ไหนก็ไม่รู้นะแกรม GRAM นะครับอย่างนี้สิครับมันต้องบอกนิดนึงกรุงเทพมันไม่ได้ใช้ตรงนี้นะมันนี่แกรมโอเคครับ Thank you very much นะคุณโอไฮโอส่งมาตั้ง2ปีกว่าแล้วนะไม่เคยไปรับมีใครส่งมารูปแบบไหนก็ช่วยกรุณานิดนึงเถอะถ้าส่งแบงค์บัญชีแบงค์มันก็มีอยู่แล้วมันไม่ผิดพลาดใช่ไหมล่ะมันคนละระบบมันก็ไม่รู้จะว่าไงโอเครับทราบเรียบร้อยจ้าโอ้ยโอ้นี่อยู่ที่นู่นอเมริกาที่ว่านะครับต้องงั้นสิครับนี่จะใช้ได้ผมไปถึงไหนก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะเรื่องคุณธรรมไม่ต้องทำจบไปนะไปไหนบ้างมันไม่ได้จำพูดจบก็ไม่ได้จำมันเป็นอย่างนี้ครับอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในเส้นตรงเช่นเดียวเองครับอยู่ในจุดเดียวด้วยซ้ำไปอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละคือกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมดูสิครับนั่นแหละคือกฎพระไตรลักษณ์จำหน่อยครับทั้งนี้ภาษาใหม่รู้จักกันดีใช่ไหมขอพระเจ้าก็มีทุกขังอันนี้จังหน้าตาพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วครับใครเข้าถึงมันกันเนี่ยพอเวลาพูดคำว่าเข้าถึงก็แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะอีกโอ้หน้าตานะใครเข้าถึงหน้าตาจริงเนี่ยได้แต่จำรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงไม่ต้องจำหรอกพี่โยงได้หมดทุกแถวแถวถ้าจะทุกเรื่องเลยซ้ำไปถ้าโยงไปโยงมาเหมือนกันพอโยงมากไปท่านหลับฟังไม่ทันฟังไม่ทันก็บอกโอ้ลุงหอกเห่าอยู่งั้นแหละไม่รู้ใครจะฟังบ้างคำว่าเห่าแปลว่าหมาใช่ไหมล่ะคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วออกไปก็ไม่รู้ภาษาลุงหอกก็เหมือนกับเราไม่รู้ภาษาหมานะครับไอ้ที่มันเห่าเราเห็นว่ามันเห่าถ้าหากว่าเป็นหมานะเรารู้ที่มันเห่ามันคุยกับใครทีเนี้ยจะมาถ้าคนแปลกหน้าก็บอกว่าอย่ามาแถวนี้นะเดี๋ยวงับเอาดื้อๆนะถ้าแปลภาษาหมาที่มันเห่าเป็นใช่ไหมใช่ไหมนึกใครจะว่าไงจะเนี่ยแมนบอถ้าใช่ก็ลองพยักหน้าสิครับรู้ภาษาหมาที่มันเห่าเห่าแย่งอาหารเห่าแย่งคู่ผสมพันธุ์มีคนละเสียงนะให้รู้คนที่เข้าใจเรื่องเสียงจึงจะรู้ได้สัตว์แต่ละตัวมันเปล่งเสียงมันปรารถนาอะไรคุยกับหมูหมากาไก่คุยธรรมชาติทุกวันคุยธรรมชาติทุกวันคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องคุยธรรมชาติซะเลย
นะธรรมชาติเล่นงานเองก็แล้วกันว่าไปนู่น เวลาไปนะมีอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้เรียบร้อยก่อนครับเสียงผมเนี่ยมันบริสุทธิ์ทุกคำนะเออคุณใจเย็นเสียงผมน่ะนะพลังงานเสียงเสียงมันคือพลังงานถ้าหากว่าใครมาเคาะรูปโลกไปนี้เนี่ยเสียงดังป้องใครก็ไม่รู้มาเคาะคนนั้นน่ะนะเจอพลังงานบริสุทธิ์หรือยังนะถ้าเจอปุ๊บเคาะปุ๊บเสียงที่ออกมามันก็บริสุทธิ์เข้าใจไหมถ้าคนที่เจอพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเคาะปุ๊บเสียงนี่มันก็บริสุทธิ์เสียงผมผมว่าเสียงผมเนี่ยมีพลังงานพลังงานมีสองนัยยะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์งั้นเสียงผมคำพูดทุกคำเป็นพลังงานบริสุทธิ์หมดนะครับเห็นไหมเสียงผมทุกคำนี่นะครับไม่ว่าผมจะเปล่งเสียงรูปแบบไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้เช่นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ได้หมดอยู่ที่ว่าบริสุทธิ์มันคืออะไรไหมครับสงสัยไหมครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่ากฎพระไตรลักษณ์วางอยู่บนเส้นตรงเส้นเดียวนั่นเองเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์อยู่ที่จุดเดียวนั่นด้วยครับและหรือกฎพระไตรลักษณ์คืออดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ที่จุดเดียวไหมครับเวลามันเป็นภาษามันมีสามคำอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าไม่มีภาษาคือไม่มีอะไรเลยคือความว่างจบไม่ต้องใช้ภาษา ไม่ต้องใช้ภาษาพูดโอเคไหมครับเขารู้ง่ายแต่เข้าใจยากเข้าถึงยากมากยิ่งกว่าเยอะเลยครับผมเห็นไหมครับโอเคนะขอให้เข้าใจรู้เข้าใจเข้าถึงจำคำสามคำไว้ก่อนรู้เรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรแล้วเข้าถึงเรื่องอะไรโอเคไหมครับเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเอามาใช้ได้เข้าไม่ถึงร้องแรกไงกระเชิงไงก็เอามาใช้ไม่ได้โอเคนะครับลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงนั้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติวันนี้ก็จะมาพูดเหมือนกันว่าอยากจะมีช่วงปฏิบัติก่อนจากกันสักหน่อยหนึ่งปฏิบัติยังไงมันจะเข้าถึงช่วงเวลาพูดคุยคือเอาเข้าใจให้ได้นะครับมันถึงยุคของความเข้าใจแล้วจ้ามันเลยยุคความเชื่อมาเรียบร้อยแล้วจ้าไอ้ความเชื่อที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดหรอกแต่มันใช้ได้จริงไหมล่ะในชีวิตจริงที่เป็นความจริงในประจำวันใช้ได้จริงอยู่ในฐานะวัตถุก็คือการเรียนรู้ต่างๆนะการประกอบอาชีพคือใช้ได้จริงเข้าใจแต่มันสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันรู้ได้ไหมเข้าใจไหมเข้าถึงมันยากมากอยู่โอ้โหหลายล้านเท่าหลายสิบล้านเท่าหลายแสนล้านเท่านะเนี่ยมาพอพูดชัดที่ว่านี้ก็รับไม่ได้อีกแล้วนะเอาผลตอบรับก็แล้วกันเอาผลสมเด็จก็แล้วกันท่านอยู่หน้าจอที่เคารพปวดหัวหายปวดไหมจ๊ะเอวได้ไหมรู้ทันเข้าใจไหมเอาแค่นี้ก็พอกายกับใจนี่นะครับกายก็ให้มันเจ็บปวดรวดแล้วมันลดน้อยลงกินไม่ได้ก็กินได้นอนไม่หลับก็ให้มันนอนหลับขับถ่ายไม่สะดวกให้สะดวกดื่มน้ำก็ไปน้ำจับมากอดเอาไว้ก่อนดื่มมันเข้าไปเลยในระหว่างที่ผมกำลังคุยตรงนี้นี่นะดื่มเองเลยไม่ต้องให้บอกเอามันเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมให้ลูกให้หลานดื่มต่อไปยังได้ด้วยเอาป่ะยิ่งเสียงผมระวังให้ดีไม่ใช่ระวังเอาไปเปิดเสียงดังอยู่กลางทุ่งนานั่นแหละครับเปิดไปสิกับใต้จนไม้ร้องสิครับแล้วมันจะมีดอกมีผลร้องสิมันจะเป็นอะไรไปล่ะโอ้ยมันเสียงดังน่ะโทรศัพท์มือถือมือถอยต่อลำโพงเข้าไปเลยมีความสามารถนะนี่มันดังอยู่กลางทุ่งดังอยู่กลางสวนน่ะพลังงานเสียงนี่ไม่ธรรมดานะครับอยากจะให้เกิดขึ้นทุกหมู่บ้านเวลาเนี่ยผลหมากแรกไม้มันจะได้เกิดขึ้นมันเต็มกันไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินเกิดไปนั่งหิวก็ไปกิน
ผลไม้กันหิวใช่ป่ะปลูกผักปลูกหญ้ามันก็มีผลผลิตเยอะกินมันไม่รู้อะไรขวางหน้ากินมันก่อนกินปุ๊บเผาผลาญปุ๊บเป็นพลังงานเลยเดี๋ยวไปพูดถึงมันแซ่บอร่อยพอแล้วอู้เออก็อร่อยขึ้นสมองอู้ไม่เอาแล้วครับนะใช่ไหมครับแล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งมาทำงานอะไรต่อก็ทำไปต้องคิดในกรอบนั้นนะคิดอย่างความเข้าใจนะใช้ไปครับเราจะได้ผลเองนะพี่นะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีเนาะทางฝ่ายเฟซโอเคจบไปต่อไปบ้านอีกห้องนะยู่ How are you เป๊ะโป๊ะมายังลุงออกหายไปไหนแล้วไม่เจอเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี่เปิดปุ๊บเจอเลยตามหามีวิธีหากดสัญลักษณ์เป๊ะมาแล้วช่องของฉันเป๊ะอ้าวมาแล้วช่องฉันเมื่อกี้เนี่ยอ้าวมาแล้วซดกดเป๊ะพรวดอ้าวละเสื้อลายตัวนี้มาแล้วจะโอ้โหเต็มห้องล้นห้องเลยวันนี้โอ้โหห้องเฟซก็เต็มเกือบล้นนะครับช่องยูก็เต็มเกือบล้นเหมือนกันนะครับโอเคยินดีด้วยทุกท่านนะครับที่ได้ค่อยๆทำความเข้าใจครับเพราะภาษาผมนั้นเป็นภาษาที่ผมว่ามันมาตรฐานนะมาตรฐานก็ว่าพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดก็เรียกมาตรฐานใช่ไหมครับพูดแล้วก็รักษาคำพูดตัวเองนะครับแต่จำไม่ได้สุดท้ายบอกว่าจำไม่ได้พูดแล้วไม่ได้จำแน่มาหลุดจนได้แหละลุงหมอจำมาความเดิมไม่ไหวหรอกพี่เอามีเรื่องอุตุไหมแล้วเลยเนี่ยคืนนี้ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากรมอุตุแจ้งว่าจะมีพายุและฝนตกภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง 8-10 องศารวมทั้งกทมด้วยไม่อีหลีบอถ้ามันจริงก็ถ้าฝนตกจริงนะระวังอีแรงจะข้าไปกินเดี๋ยวนี้อีแรงมันจ้องอยู่แล้วนะผมรู้อีแรงจ้องทุกปีเรื่องฝนตกในนอกฤดูกาลเนี่ยบอกให้ทราบบอกโอ้เป็นความสามารถเพราะอีแรงไปกินผมเรียกว่าอีแรงไปแล้วทุกวันเนี่ยครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยครับโอเคนะถ้าตกก็อีแรงข้าไปกินเอาคนไม่รู้ก็เออใช่คนรู้นั่งพูดอยู่นี่รู้สึกว่าเรื่องฟ้าเรื่องฝนโอเคคุณรถตุ๊กๆแจ้งมานะฮะคืนนี้ว่า24นาฬิกาคือ22นาฬิกานะครับ22นาฬิกาคือ4ทุ่มเนาะอันนี้มัน3ทุ่มครึ่งกว่า3ทุ่มจากครึ่งแล้วอีก2นาทีครึ่งนะครับเด็กที่เกิดหลังมกราคม37เป็นฝ่ายลบก็มีใช่ไหมครับผมวางตัวไม่ถูกถูกต้องครับลบก็มีนะฮะแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็มากด้วยนะฮะจะเป็นเด็กอัจฉริยะนะคือประเภทอัจฉริยะเนี่ยเอาว่า100คนก็แล้วกัน10คนนี่จะเด่นเลยครับนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จำตัวเลขเล่นๆ10คนจะเด่นเลยนี่อัจฉริยะต่อมากี่เปอร์เซ็นต์น่ะเอาสัก 50% ได้ไหมครับจะเรียนรู้ได้เร็วจะเข้าใจสิ่งใดๆได้เร็วนั่นแปลว่ามีปัญญามานอกนั้นก็ยังกระเลวกระลาดอยู่โอเคไหมครับแปลว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะนะ 50% จะเรียนรู้ได้เร็วผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยครับอีก 10% ที่ว่าเมื่อกี้ตอนต้นนะก็เขาคิดเรื่องของใดเองนั่นเด็ก 10% ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายพวกนี้เขาจะค้นพบตัวเองเร็วแล้วก็จะมีความสังเกตคำพูดคำจาเขามันจะออกนอกกรอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนสั่งอะไรไว้มันจะเลยออกนอกกรอบนั่นอย่าไปเบรกเขานะเพร
ราะเพียงแค่เขาพูดมันไม่มีแต่เสียหายโอเคไหมครับเขาพูดไปของเขาไปแหละคำพูดของเด็กไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนโอไหมครับต้องยอมรับด้วยนะครับเขาคิดเขาจึงเปล่งวาจาสิ่งที่เขาคิดแปลว่าเขามีธาตุรู้มาก่อนเกิดมาเขาก็จะได้เลยในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ไอ้ทีนี้มันปีนี้มันปี62ใช่ไหมครับกี่ปีไปแล้วนี่มันไม่ใช่23ปีแล้วเหรออันนั้น22ปีเต็มกันแล้วกันแปลว่าถ้าเรียนหนังสือก็จบปริญญาตรีหมดทุกคนแล้วจ้ายกเว้นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออย่าคิดว่าเขาโง่นะครับอย่าเด็ดขาดนะเด็กรุ่นนี้อย่าเลยนะครับเขาจะมีความพิเศษอยู่ในทีครับเจ๋งๆก็คือประมาณ 10% โอเคไหมครับ50ดีไม่ดีผมตีไป60ซ้ำไปจะเรียนรู้เองแต่ได้เร็วมากนอกนั้นก็ยังช้าอยู่โอเคไหมครับพี่คนพิการต่างหากประมาณโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้เวลาเราต่างให้ฟังเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็สังเกตลูกหลานที่ครับลูกหลานท่านน่ะใช่ไหมมีส่วนไหมที่ว่าเนี่ยถ้ามีก็ขอร้องนะฮะอย่าไปตบอย่าไปตีเขาพูดของเขาเนียนๆนะไม่ต้องชมเขามากนั่นดีนะโอ้โหคิดได้ไงลูกคิดได้ยังไงลูกต้องไปรูปนั้นเลยห้ามพูดห้ามคิดไม่ได้คิดได้ยังไงที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยคิดได้ยังไงจึงพูดมาเมื่อกี้เนี่ยซึ่งมันนอกกรอบที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนนอกกรอบครูบาอาจารย์สอนสั่งนะจำไว้ด้วยครับต้องยอมรับนะฮะผมฝากเอาไว้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องนี้ผมไม่สามารถที่จะพูดผ่านนอกจอไปได้งั้นนอกจอยกเว้นเขาจะมารู้จักบ้านเราทีวีตอนหลังเขาจะมารู้เขาเองเพราะตรงนี้มันอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันไม่หายนี้ไปไหนหรอกครับชวนาตาปี50ปี100ปี1ศตวรรษยังอยู่นะครับที่ผมพูดเนี่ยครับ100ปีผมยังตอบคำถามนี้ได้หมดนะให้ดูที่มันอยู่ในจอนี่นะครับเห็นสูบบุหรี่ทุกวันเนี่ยก็ผมสูบยาผมไม่ได้สูบบุหรี่เหมือนชาวโลกนะให้ดูไว้ลุงออกครับการที่เราเจอพลังลบแล้วเราปวดหัวตลอดเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะอยู่แบบปกติได้ฟังลุงออกบ่อยๆลุงออกคิดแล้วพูดอะไรให้ฟังแล้วฟังให้ทันทันแล้วก็ให้เข้าใจถ้าเข้าใจไม่พอคิดล่วงหน้าลุงออกให้ได้ยิ่งดีอย่างเช่นผมพูดช้าไปกักไปหนึ่งคำพูดตรงนี้ลุงออกไม่ต้องต่อคำนี้ไว้แง่แน่ๆเดาได้เลยถ้าเดาถูกนะต้องคิดเดาล่วงหน้าว่าลุงออกจะพูดอะไรต่อเวลาผมหยุดนิ่งเห็นไหมครับท่านต้องเดาล่วงหน้าผมให้ได้ว่าผมจะพูดอะไรต่อนั่นถือว่าได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วสำคัญว่าแค่ฟังก็ฟังไม่ทันเมื่อไม่ทันมันจะไปรู้เรื่องได้ไงเมื่อไม่รู้เรื่องมันจะเข้าใจได้ยังไงล่ะเมื่อไม่เข้าใจจะมั่นใจได้ยังไงล่ะเห็นไหมฮะมันต้องตามให้ทันซะก่อนในเบื้องต้นก็ภาษาที่ใช้เวลาคือภาษาพระอรหันต์นะให้รู้ไว้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ตัวจริงมาพูดภาษาพ่อขุนโอ้โหอย่างนี้เลยมันหาไม่ได้หรือหายากเลยพระอรหันต์นะโอเคไหมครับถ้ามีต้องเปิดตัวนะถ้ามีพระอรหันต์มาใช้พระอรหันต์มาใช้ภาษาพระอรหันต์ที่ผมใช้คำว่าบูรณาการผมใช้ว่ารังสรรค์นะครับรังสรรค์ภาษาไทยเนี่ยพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่รวมทั้งภาษาจีนภาษาอินเดียอินเดียกับแขกกันเดียวกันเนี่ยครับทั้งฝรั่งด้วยนะครับภาษาไทยเราเนี่ยครับภาษามอญภาษาเขมรพวกนี้ให้รู้ไว้นะครับอยู่ที่เดียวกันภาษาไทยเราเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าเป็นภาษาบูรณาการการที่บูรณาการได้อย่างนี้ต้องอรหันต์อย่างเดียวนั่นเองครับถึงจะผลิตประดิษฐ์สิ่งที่มีคุณค่าสูงมากก็คือภาษานี่เองนะสิ่งประดิษฐ์ของใช้ทุกวันนี้คุณค่าสู้ภาษาไม่ได้เพราะภาษาเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวัฒนธรรมเป็นทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่นด้วยเห็นไหมครับโอ้ยเป็นได้ทุกอย่างภาษาโอเคไหมครับแต่มันเสียอย่างเดียวคนเกิดก่อนเอาใช้ภาษาตะวันตกเห็นไหม
เอาความคิดตะวันตกกับภาษาตะวันตกมาใช้ในราชการก็มีเช่นราชการอะไรด้วยนะเอาไม่จะบอกก็วงการแพทย์นั่นแหละวันนี้มีใครไม่เอาอะไรมาให้ดูดนะวันนี้วันนี้อ๋ออยู่ในจอนี่เองครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาฝรั่งหมดโอ้ยคิดเองก็ไม่เป็นเมื่อมันคิดไม่เป็นก็ซวยสิครับเออคิดเองภาษาพ่อขุนเนี่ยห้วยห้วยอยากจะเป็นหมอเหมือนกันนะครับจะใช้ภาษาพ่อขุนเหมือนทุกตัวจะจริงๆว่ะว่ะภาษาก็อยู่ในแองอันเดียวกันให้คนอื่นก็รู้บ้างสิครับรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้มันมีประโยชน์เติมหาดีไหมเนี่ยมันมีประโยชน์เฉพาะในกลุ่มนี้ไม่พอหัวมันทำแมวทำไมวิชาความรู้เนี่ยโถ่จริงไหมต้องเผื่อแผ่แบ่งปันนี่ถูกต้องกักไว้ทำเดียวกักไว้ทำแมวทำไมวะวะเห็นไหมเติมจริงเลย ว่าจะไม่เติมวะ ว่าจะไม่เติมวะเติมจนได้โอเคนะคุณเรนูนะครับค่อยๆฟังลุงออกมีคนเขาบอกมาแล้วนะบอกแค่ฟังลุงออกเดี๋ยวปวดหัวเนี่ยหายปวดเดี๋ยวคุณอะไรนึกก่อนอยู่ยุธยาเนี่ยคุณสรินรัตโอเคไหมก็เป็นเภสัชกรนั่นนะชำนาญการพิเศษด้วยนะไม่ใช่ชำนาญการคีกอกเนี่ยใช่ไหมแค่ฟังลุงออกเนี่ยเขาเป็นเภสัชด้วยนะเขาคงบริโภคยามาเยอะแล้วแหละครับก็เขาใช่ไหมครับไอ้ที่ว่ายาไม่ได้หายเลยฟันงอแค่สองสามครั้งเอ้ยหายปวดนอนหลับกินได้สบายเลยทุกวันเนี่ยคุยด้วยเวลาคุยเขายังมีหนังสือมาให้ผมยืนยันเสียงลุงงอเนี่ยเพราะนั้นคุณเรนูก็เอาแนวทางเดียวกันเนี่ยก็พยายามพูดเสียงดังเลยตอนนี้ มีคนพูดว่าเสียงค่อยวันก่อนบอกว่าเสียงลิ้นพันตอนนี้ไม่พันนะวันนี้ลิ้นไม่พันนะนะโอเคนะสวัสดีครับคุณลุงโอ้ยค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้สวัสดีครับลุงจ๋าลุงจ๋าเดี๋ยวก็ว่ากันไปมีก็เด้ออะไรต่อเรื่องจิตก่อนตายถ้าห่างถ้าห่วงห่วงถ้าห่วงอะไรหรือใครจะไปสถิตกับคนนั้นหรือสิ่งนั้นขอถามถ้าใช้หรือแสงของลุงหอกก็สามารถลบล้างปัดเป่าจิตที่มาแฝงคนนั้นได้หรือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายได้ไหมครับฟังให้ดีนะครับถ้าผมจะตอบตรงๆตามที่คุณ HGCV ถามมาผ่านจอเนี่ยครับผมพยายามที่จะใช้ภาษามันขอสอดคล้องอยู่นะสวัสดีครับคุณลุงต่อจอเรื่องจิตก่อนตายตรงนี้ผมก็แย่แล้วภาษาเหมือนกันเอาว่าต่อเรื่องจิตคือคำว่าต่อแปลว่าเคยมีคำถามมาก่อนแล้ววันก่อนก็แล้วกันนะถ้าผมเดาเรื่องจิตก่อนตายผมใช้ว่าเรื่องใจครับก่อนตายเราต้องใช้คำว่าใจใจคือความนึกคิดจำเป็นหลักครับคำว่านึกคิดเนี่ยคือใจไม่ใช่จิตโอเคจิตก็ให้นิยามให้เรียบร้อยว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาความสว่างจะเห็นได้ในตาหลับตาเห็นความสว่างทั้งที่อยู่ในความมืดเห็นนั่นคือจิตถ้าไม่เห็นตรงนี้อย่าพูดเรื่องจิตโอเคถอยหลังกลับมาพูดเรื่องใจใจคือความนึกคิดโอเคนะคนก่อนตายเขาคิดอะไรอยู่เห็นไหมถ้าเขาคิดถึงนายกนายขอลูกหลานเล่นรถเนี่ยครับใจเขาใฝ่ตรงนั้นนะครับความคิดของคนจะตายเนี่ยจะมาเพิ่มพูนจะมาใช้ว่าสถิตก็ว่าได้มันเป็นรากเหง้าของสายพันธุ์ถูกไหมครับรากเหง้าของสายพันธุ์เจเนเรชันเขาเรียกว่าพันธุกรรมเห็นไหมครับมันจะต่อไปยังลูกหลานโอเคไหมต่อแน่นอนครับเรื่องนี้โอเคนะเอาล่ะถ้าไม่คิดถึงลูกหลานไปคิดถึงทรัพย์สมบัติเนี่ยเพราะว่าเวลาตายเนี่ยคนตายก็หอบไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมครับตกถึงใครก็ไม่รู้ที่เนี่ยโอเคไหมครับไม่รู้
ตกถึงใครก็ไม่รู้จะไม่รู้เป็นหลานหรือเป็นใครก็ได้นะไอ้พลังแห่งความคิดของคนนั้นนะครับเขาก็จะไปสถิตอยู่กับว่าสิ่งของอธิบายความง่ายจะตายอะไรพวกนี้รู้จักอะไรลูกบุญอะไรนะที่เขาขายกันแขวนคอเนี่ย50 ล้าน20 ล้านนั่นนะขึ้นเครื่องบินตกตายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครมีลูกบุญทวดใครกันสมเด็จโตโอเคไหมครับนั่นๆฟังให้ดีนะสมเด็จโตเนี่ยเขาคิดในสิ่งที่เขาทำอยู่ก็บริกรรมความคิดของเขาสถิตอยู่กับสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็ไปไหนไหนได้เหมือนกันปู่ย่าตายายท่านเหมือนกันคิดถึงอะไรอยู่ก็ตามแก้วแหวนเงินทองมันก็สถิตอยู่กับตรงนั้นสถิตตรงนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นดังสมเด็จโตแปลว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับที่มีปัญญาเห็นไหมฮะวัตถุสิ่งของตรงนั้นจะมีผลมากมายมหาศาลเช่นเขาอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์คือฟาโรห์เห็นไหมครับเขาต้องมีความพิเศษในการที่ปกครองผู้คนก็ต้องมีความพิเศษจึงจะปกครองคนได้เช่นรัชกาลตั้งแต่1ถึงปัจจุบันเนี่ยของไทยเนี่ยเรียกมีบุญญาธิการมีบุญบารมีโอเคไหมครับความคิดพระองค์จะส่งผ่านพระวจนะหรือว่าพระวาจาพระโอษฐ์แล้วก็ว่านไปเป็นราชาศัพท์ไปมันก็มีผลถ้าหาพระราชาพระองค์นั้นปฏิบัติตนเข้าไปถึงภาวะธรรมในระดับใดล่ะโสดาสกิทาอนาหรืออะไรก็สุดแท้แต่ในทางที่ดีมันก็เป็นผลทุกคำพูดโอเคไหมครับโอเคนะเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากสมเด็จโตเมื่อท่านบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมระดับนั้นก็ไม่รู้หรอกบริกรรมอะไรก็คือความคิดนะทุกอย่างที่ใจสิเนี่ยนะถ้าหากว่าเข้าไปไม่ถึงจิตที่สะอาดและหรือบริสุทธิ์ใจมันก็ได้แค่คิดนะถ้าคิดถึงลูกหลานก่อนจะตายเราไม่รู้ว่าคนที่จะตายเขาพัฒนาจิตได้ถึงขนาดไหนเราไม่รู้เขาเคยบอกไหมล่ะอย่างผมบอกได้เลยจิตพัฒนาจิตถึงไหนโสดาสกิทาอนาและหรือมากไปกว่านั้นสว่างก็จิตคือความสว่างที่วันตามเอาเองครับผ่านกระบวนการของสติปัฏฐานสี่ให้ได้ก็แค่นั้นเองมันจะรู้ตนรู้ตัวเองถ้าหากว่าไม่เห็นความสว่างในตาอย่าพูดเรื่องจิตขอร้องมากครับเพราะพวกกันมันเยอะแล้วมันได้แค่ภาษาโอเคป่ะเอาใจคือความนึกคิดปกติธรรมดาได้เองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อเวลาคิดถึงลูกหลานความคิดกับประสิทธิ์ที่ลูกหลานถูกต้องครับทีนี้กลับมาถึงผมจะใช้แสงของลุงหงอกเอาสิครับลุงหงอกเกี่ยวข้องอะไรเนาะทีนี้จะช่วยได้มั้ยคนต้องถามกลับไอ้ที่ลุงหงอกพูดจาต่างๆนะเนี่ยรู้สึกไหมล่ะคนลุกขนพองไหมเข้า get into ภายในใจไหมล่ะรู้ว่าลุงหงอกมีอะไรบ้างเคยมาว่าลุงหงอกบ้างไหมเนี่ยเคยมาเห็นรูปภาพที่ถ่ายไว้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเคยมาได้ยินไหมหรือว่าเอาแค่อยู่ในจอเนี่ยอยู่ในจอไม่พอนะครับ ไม่พออยู่ในจอเนี่ยผมคิดเปอร์เซ็นต์ก็ได้ทั้งหมด 100% เนาะอยู่ในจอคนที่ติดตามไปมากับผมเนี่ยมันมากกว่า20 กว่าปีแน่ๆตั้งแต่ปี40แล้วกันนะก่อนนั้นยังมีอีกนะครับเอาปี40ตั้งแต่ปี37แล้วติดตามมา ตั้งแต่ปี37มาถึงวันนี้เขายังไปมาหาสู่นี่วันนี้เขาก็มาวันนี้แม่ครัวเขาทำมาข้าวที่นี่ให้เห็นไหมครับมาดูแลความสะอาดต่างๆหน้าตาประชาเขาแหละเข้าใจไหมเนี่ยขนาดตีนตามติดตามมาตลอดเดี๋ยวถามว่าเขาได้อะไรมาเนี่ยต้องไปถามเขาถามลุงหงอกไม่ได้โอเคไหมทีนี้คนอื่นเนี่ยมารู้จักมากคุ้นผมอยู่ที่หน้าจอนี่ใช่ไหมเอาละคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านมีพื้นหลังในการปฏิบัติอะไรต่างๆนำมาเยอะแยะสารพัดโอ้โหเจอกันหลายสำนักมากจนกระทั่งตัดทิ้งไปเยอะ
มี50สำนักตัดทิ้งไป90 49สำนักไปแล้วประมาณนี้เออนึกว่าตายหาตายห่างห่างจากตายห่างนะห่างนะห่างตายห่างจากกันไปแล้วโอเคมั้ยต่างกับต่างจากคำว่าตายห่านะตายห่างจากกันไปเรียบร้อยแล้วจ้ะแปลว่าสะสมสิ่งต่างๆนานามาไว้วันนี้คืนนี้มาเจอกันที่ตรงนี้มันก็ต่อยอดกันได้มั้ยล่ะทีเห็นมั้ยถ้ามันตรงแนวทางก็ต่อยอดกันได้ถ้ามันคนแนวทางมันก็เป๊ะด่าเมียพ่อลุงออกที่ต่างหากมันไม่ใช่ทางนั้นใช่มั้ยโอเคมั้ยถ้ามันเจอทางล่องเดียวกันมันก็โอเคต่อยอดกันแหละครับโอเคนะนี่คือคำอธิบายค่อนข้างจะผมเชื่อว่าไปกันได้นะกับคุณ HGเพราะฉะนั้นการที่จะมาสายลุงงอกเข้าไปช่วยปัดเป่าได้ไหมตรงนี้ผมไม่ตอบเดี๋ยวจะกลายเป็นปอบเสกยุ่งอีกนะมีคนก็ใช้ได้ก็แล้วกันนะมีคนก็ใช้ได้ก็แล้วกันบอกง่ายก็ได้มีคนก็ใช้ได้ก็แล้วกันจบเนาะไม่มากไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นห่วยห่วยห่วยจะกูไม่กลับไปลุงงอกเนี่ยโอเคนะเข้าสวนเปิดเสียงคุณลุงย้อนหลังทาง YouTube ฟังต้นไม้คงได้ฟังด้วยค่ะคุณลุงนั่นว่าได้นะครับเอาของที่มันมีอยู่แล้วเปิดเข้าไปใส่ลำโพงให้มันดังมันครับสวนนั่นนะก่อนเจ้าของเสียงจะนั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมเจ้าของเสียงนั้นที่บรรทุกที่มันเอาไว้ดู YouTube นั่งพูดอยู่นี่ขนาดสมเด็จโตท่านไปเวินๆแล้วอุปกรณ์ที่ท่านภาวนายังใช้ได้ผลเลยหรือแม้แต่หลวงพ่อคูณก็ว่ากันไปใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่เคยใช้ที่ว่าเนี่ยผมไม่เคยเอาอะไรมาแขวนคอนะให้ดูยกเว้นภาพนี้กว่านะโอเคนะใช่นะใช่จริงนะผมก็ไม่เคยโอ้มีแต่สร้อยสิตอนที่แตกเนื้อหนุ่มไงช่วงนั้นมันทองมันบาทละ4บาทโทษใช่ป่ะ400 400 400บาทน้ำหนัก1บาทราคา400บาทนึกมันจะใส่เข้าไป5บาทยังไงเตรียมก่อนหนักอึ้งเลยขายกินซะดิสุดท้ายขายกินนะนะขายได้ 20,000 นึงไหน 20,000 กว่ามั้งทุกวันนี้จะเป็นแสนเป็นหลายแสนบาทละกี่หมื่นทุกวันเนี่ยบาทละ20,000เลยอย่าไปสนใจโอเคนะเอาละเข้าสู่ที่ว่าเมื่อกี้นี้เสียงผมได้เปิดไปนะครับ เปิดให้หมาฟังเหมือนกันดีเหมือนกันให้แมวฟังเหมือนกันดีเหมือนกันมันจะรู้แมวมันจะรู้ภาษาลุงงอกแมวหมูหมานะครับจากเฟซบุ๊กปาร์ตี้ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงรอบรู้เหมือนท่านป่วยท่านย่อมสามารถรักษาตัวเองทำไมต้องมีหมอชีวกมารักษาใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเคยมีไหมเคยมีไหมหมอชีวกไปรักษาพระพุทธเจ้าเคยมีไหมครับมีถูกแต่งตั้งมาทางการพระเจ้าชุมพิสารเนี่ยไปดูแลร่างกายเข้าถึงเลยนี่ดีกว่าโอ้ยมีแต่จำกันมาพี่เอ้ยเถอะคนจำกันมาว่าหมอชีวกคือหมอประจำตัวพระเจ้าพระเจ้ารักษาพระองค์เองบอกกันละจิตรักษากายเนี่ยพระองค์สอนเรื่องจิตไม่ใช่หรือกายใจจิตนั่นเองผมนี่เป็นคนที่พูดว่าพระวรกายพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ผมใช้คำพูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาจบข่าวเลยเอาอะไรมาพูดไกลสอนงอกงอกอะไรมาพูดเอาปากแล้วพูด อยู่ที่ว่าใครมาฟังท่านฟังมาเยอะแล้วก็จำมาเยอะใช่ไหมครับมันไม่ผิดหรอกครับจำถูกที่เขาว่ามาตลอดจำถูกพูดต่อๆกันมาเนี่ยจำถูกแล้วจำถูกที่เขาพูดต่อๆกันมาท่านจำถูกแล้วจำถูกที่ท่านอ่านต่อๆกันมาเนี่ยท่านก็จำถูกแล้วฟังมาอ่านมาท่านก็จำถูกแล้วถามว่าเกิดทันไหมที่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ทั้งคนพูดคนเขียนหนังให้ฟังกันเกิดทันพุทธเจ้าไหมเนี่ยไปนั่งฟังพุทธเจ้ากับท่านชีวกชีวกะรักษาพุทธเจ้ามีไหมครับไม่มีก็ต้องจำมาเท่านั้นเองนะมันเลยความจำมั้งมันเป็นความเข้าใจหรือเปล่านะวันนี้นะหรือเปล่านะเอาความเข้าใจมาวิเคราะห์กันใหม่ดีไหมพี่ไม่งั้นมันเต็มเฮ็ดนะให้รู้ว่าจำมันไปไหนมันอยู่ในหัวเนี่ยมันจะปวดหัวปวดเฮ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกอีกปากเบี้ยวปากบูดอีกจำอะไรไม่ได้พาหิสันเล่นงานอีกโอ้ยนะสมองถ้าหากว่าเหมือนขยะนะกว่าที่มันจะนานมันไม่ใช่ขยะแต่อุปมาว่าเป็นขยะแล้วกันเพราะมันเป็นนามธรรมล้วนๆในสมองให้ดูก็คือพลังงานนี่แหละครับพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เนี่ยนิสสมองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตในสมองนั่นแหละครับเห็นไหมสังเกตไหมครับเวลาเราดูภาพแอนิเมชันครับเขาทำมาไฟช็อตแป๊กแป๊กแป๊กอยู่ในขั้วของสมองเห็นไหมครับนั่นคือไฟฟ้าโอ้ยเส้นทั้งหมดก็เส้นประสาทไม่ใช่เส้นเลือดโอ้ไหมในสมองคือเส้นประสาทไม่ใช่เส้นเลือดเห็นไหมเลือดแตกในสมองเส้นเลือดแตกในสมองหรือว่าเส้นประสาทขาดในสมองนี่ดีกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมว่ามันเส้นประสาทขาดในสมองซะมากกว่าโอเคไหมครับหวังว่าคงจะพอจะฟังทันที่ว่าเนี่ยนะโอเคนะจาก Facebook Party นั่นคือเขานี่ของเขาปาร์ตี้แล้วกันนะอ๋อโอเคพอได้ครับเจ้าของ Face Party ก็แล้วกันเนาะโอเคครับคำว่าปาร์ตี้คือฟังก์ชันหนึ่งใน Facebook ที่เป็นแอปพลิเคชันของ Facebook เองซึ่งนั่นหมายความว่าปาร์ตี้ Facebook ก็คือของลุงหมอกอีกเหมือนกันเหรอมีห้องนึงที่3เหรอครับห้องที่3ที่มันซ้อนขึ้นมาอีกเหรออยู่ในกลุ่มของเฉพาะถ้าพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ส่วนตัวโอเคหวังว่าผมตอบเมื่อกี้นี้พอที่จะบูรณาการความรู้สึกนึกคิดกันใหม่ได้ไหมครับอย่าไปบอกว่าผิดหรือถูกมันยุ่งเพราะคำว่าผิดไปถูกมันเถียงกันมันทะเลาะกันท่านผิดผมถูกผมถูกท่านผิดผมก็บอกว่าเอามาแชร์กันดีกว่ารู้เท่าไหร่ก็มากันนะอย่าไม่เราไม่ซื้อไม่ขายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็ไม่มีอะไรที่จะสูญเสียความรู้สึกเพราะว่าหนึ่งไม่มีซื้อมีขายเรามาแชร์ไปแชร์กันมานะครับทั้งหมดนี้ลุงหอบอกว่าอย่าเชื่อลุงหอนะครับง่ายๆเลยสิ่งที่ผมรู้มันเกินความเชื่อเหนือความจริงนี่ดีกว่านะที่ผมรู้มามันเกินความเชื่อใดๆมันเกินความจริงใดๆที่จับต้องได้ก็ใช้แค่นั้นเองก็เลยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อลุงหอกเชื่อแล้วโง่ทันทีอย่างเงี้ยแต่ภายใต้เงื่อนไขของว่าอย่าเชื่อเนี่ยลองฟังที่จะใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันในเวลาเนี่ยใช่ไหมก็ภาษาเดียวกันก็ต้องนะก็ขอให้พิจารณาตามนัยยะที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ผมว่ามันมีความสุขมากกว่าครับมันจะอิ่มมันจะเอิบมันจะเพิ่มเติมศักยภาพส่วนตัวของเราพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งผมว่าอยู่ในจุดนี้มันจะพัฒนากันได้ทุกคนโอเคไหมครับขอให้เปิดใจพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งโอเคไหมครับถ้าเปิดอย่างนี้มันพัฒนากันได้มนุษย์ถ้าหากว่ากูเกิดก่อนมึงต้องรู้ไม่ทันกูพอแล้วครับไม่พอแล้วจะบอกให้ทราบคนที่คิดเช่นนั้นถือว่าล้าหลังมากนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดทีหลังเนี่ยเขาต้องรู้ในสิ่งที่เขารู้ใหม่ๆเนี่ยครับเห็นไหมครับคนเกิดก่อนเนี่ยเลยไปแล้วไม่ทันโอเคนะครับต้องคิดอย่างนี้เป็นต้นต้องบูรณาการคบให้ได้ทั้งเด็กเด็กก็ต้องคบให้ได้ก็ความเป็นเด็กของเขาที่เขาพัฒนาการที่ว่องไวทันใจตามยุคตามสมัยมาใช้ด้วยมันจึงจะไปด้วยกันได้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับก็แปลว่าคนเกิดก่อนคนเกิดหลังก็ต้องไอ้หัวท้ายเนี่ยต้องดึงกันให้เป็นไอ้ท้ายต้องฟังหัวไอ้กูมันเหมือนกันเวลาตะโกนทีฝ่ายท้ายก็ฟังหน่อยตะโกนเรื่องอะไรประมาณนั้นครับพูดเรื่องอะไรนะไอ้ส่วนหัวก็ฟังหางแถวนะหางแถวก็บอกว่าช้าหน่อยช้าหน่อยได้ยินหน่อยไปทำไมเร็วนักหนาเดินไม่ทันแล้วพอนึกไหมครับภาพเนี่ยอันหัวแถวกับต้นแถวมันต้องค่อยๆโยกันให้ได้นะครับพี่กับน้องก็ได้คนเกิดก่อนคนเกิดหลังก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้ต้องมีใจอย่างนี้เป็นต้นนะคนตามก็ติดคนนำหน่อยคนนำก็ต
ต้อนคนตามหน่อยเหมือนกันไม่ใช่ไปแบบไม่เห็นหันหลังให้ก็ไปเวิร์นๆไม่ต้องหันหลังเลยเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับโอเคนะครับมันที่จะไปกันได้พัฒนากันได้โอ้นะครับขอให้มีทัศนคติหรือความคิดอย่างนี้ในการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันในสังคมเพื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าอยู่บ้านใกล้เดินเคียงใกล้เราห่างเราไกลที่สุดจากเราท่านสมควรคงมันไปทั้งโลกยิ่งยุคสมัยนี้เทคโนโลยีมันถึงโลกไปทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้กว้างที่สุดเท่าที่กว้างได้แล้วก็เราวันนี้ก็วิเคราะห์กันตามพอควรแก่กรณีใช่ไหมล่ะตามสติปัญญาหรือตามเหตุปัจจัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอ้ไหมมีไหมอ๋อพอมีลุงคะขออนุญาตถามว่าลูกสาวของหนูมักจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูเคยฝันเห็นมาก่อนแล้วค่ะแบบนี้เกี่ยวเนื่องจากอะไรขอความรู้เอาหน่อยสิผมจะไปต่อตรงนี้อ๋อเข้าสวนเปิดลุงย้อนหลังทาง YouTube ฟังต้นไม้คงได้ฟังต้นไม้เนี่ยมันแค่คลื่นนะครับต้นไม้เนี่ยเขาได้แค่คลื่นคือเสียงเป็นคลื่นนะจะรับเรื่องคลื่นเขาไม่เข้าใจหรอกแต่เขาจะรู้สึกนะรู้สึกเพราะเป็นคลื่นโอเคไหมครับจะรู้สึกรู้สานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเราไม่ใช่ต้นไม้แล้วก็พูดแทนต้นไม้ไม่ได้แต่ผมเข้าใจต้นไม้มันคืออะไรนะเสียงคืออะไรเห็นไหมครับมันมีคำถามว่าสังเกตให้ดีครับต้นไม้ที่มันอยู่ห่างจากถนนประมาณสัก100เมตร200เมตรเนี่ยต้นไม้นั้นมักจะลูกจะไม่โตเพราะอะไรพวกควันนะรถยนต์เนี่ยครับมันกระจายไปทั่วถึงไปเกาะตามอะไรยอดอ่อนมันนะเวลาเกิดดอกหน่อยอ้าวความสกปรกไปเกิดไปเกาะซะนี่ก็เน่าไปเลยมันก็ไม่เกิดดอกเกิดผลใช่มั้ยครับถ้าห่างลึกไปอีกทีนึงดีไม่ดีไฟฟ้ายังมีโทษนะครับไฟฟ้าเนี่ยมีโทษนะครับเพราะฉะนั้นกลางค่ำกลางคืนนะฮะในสวนรากนาสวนนะปิดไปเลยไฟฟ้าอย่าไปเปิดยกเว้นเปิดไฟที่จะไปจับแมงดาโอเคกลางทุ่งนาเชิญครับนะฮะให้แมงดามันบินมาตอกตรงนั้นน่ะเก็บเอามาอยู่มากินกันแมงดากันเออโอ้ไหมครับอย่าไปเปิดกลางสวนนั่นนะครับไฟเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าดีนะความถี่แม่นกระพริบเนี่ยนะ50ครั้งต่อวินาทีหรือมากกว่าช่วยซ้ำไปนะครับที่เห็นเนี่ยครับกระพริบเนี่ยมันเป็นคลื่นนะให้ดูเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นนะย้ำด้วยครับเป็นคลื่นนะแสงไปถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นงั้นเปิดไฟในสวนต้นไม้ใบหญ้าแทนที่จะเจริญตามธรรมชาติเปล่าเลยถูกวิทยาศาสตร์เบรกรับหมดเห็นไหมใครจะมาพูดเหมือนลุงออกถ้ามีคนพูดมากๆหน่อยเมื่อดีต้นไม้มันจะเจริญเติบโตที่ว่าเนี่ยโอ้ไม่พี่เออเอาคนที่เข้าใจธรรมชาตินั่งพูดอยู่ตรงนี้นะดูซะบ้างทุกมิติดูซ้ำไปนะผมก็พยายามคุณอะไรคุณสิริวันชนกนะครับโอเคนะเพราะว่ากระโดดผังมาเลยว่าลุงคะขออนุญาตถามค่ะเป็นคำถามนะฟังดีดูที่เป็นคำถามจริงหรือเปล่าลูกสาวหนูมักจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็คือวงเล็บตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมจะรู้ได้ไงทีเดียวลูกสาวไปเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหนูเคยฝันเห็นมาก่อนแล้วค่ะแบบนี้เกี่ยวเนื่องจากอะไรคะขอความรู้ค่ะจนครับถ้ามาถามแค่นี้ผมจนด้วยก้าวเลยครับและไม่สามารถรู้ต้นรู้ปลายเลยเห็นไหมครับก็แปลว่าลูกพูดเอาไว้แล้วก็ฝันเห็นเมื่อคนจะสื่อสารกับลูกเท่านั้นเองนะมั้งจึงจะเข้าใจกันต่อกันได้แต่มาสื่อสารกับผมก็ไม่เข้าใจลูกฝันว่ากันหรือว่าลูกพูดเรื่องอะไรไหมครับตรงนั้นมันก็มาต่อต่างไม่ติดเหมือนกันก็เลยต้องบอกว่าจนด้วยก้าวแปลว่าไม่มีคำตอบนะครับโอเคนะพอเข้าใจคำถามนิดนึงญาติผู้พี่หนูเสียชีวิตยังไม่เกิน7วันหนูเป็นคนบ้านเราก็นึกถึงลุงหอกที่เคยบอกว่าให้คิดว่าโชคดีที่ตายก่อนคนเราถ้าตายไป
ขาจะไปไหนคะต้องถามคนที่กำลังจะตายใช่ไหมครับจึงจะตอบได้ชัดเจนอย่าไปเชื่อหมอดูหมอเราเป็นขาดห้ามเชื่อ อย่าไปเชื่อมันพอแล้วล่ะครับเลิกเชื่อแล้วเอาความเข้าใจดีกว่าเข้าใจไหมครับเราไม่เชื่อเขาแต่เราเอาความเข้าใจมาทดแทนคำถามชนิดว่านี้ต้องถามคนที่กำลังจะตายคนที่กำลังจะตายก็พูดไม่ได้ทีนี้ เราจะลมหายใจเนี่ย จะบอกได้ไงครับงั้นแล้วก็ใส่ข้อมูลเดียวเลยฮะ one way communication เช่นเนี่ยนะครับเขาคิดอะไรไม่รู้แต่เรานำความคิดไปเลยมนุษย์เราเป็นห่วงทุกคนรับรองเลยยิ่งคนที่มีลูกหลานเยอะๆมีห่วงทุกคนแน่นอนใช้คำว่าอย่าห่วงใดทั้งสิ้นนะถ้าหากว่าชีวิตจริงเขาพูดถึงลูกหลานใครก็ตามทีเขาเป็นห่วงเรื่องนี้เขาจะเล่าให้เราฟังแล้วก็คอยเก็บตกสิครับมาถึงวันที่เขาพูดไม่ได้เหลือแต่ลมหายใจนั่นแหละครับเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็เชื่อว่าคิดกับถึงคนลูกถึงหลานคิดถึงทรัพย์สมบัติว่าไปโอเคไหมครับถ้าเป็นลูกๆเขาแย่งสมบัติกันแล้วก็พูดเรื่องสมบัติที่วันเขาตกลงเรียบร้อยแล้วจ้าเขายกให้น้องคนนั้นแล้วหมดเลยทั้งที่ไม่ได้ยกต้องพูดโกหกพูดโกหกเพื่อให้เขาได้เข้าใจสบายใจไม่ต้องเป็นกังวลโอเคไหมครับคนจะตายต้องพูดแบบโกหกในทางที่ดีโอเคไหมเขาจะได้ไม่กังวลนั่นแหละคือเปิดทางเข้าไปเอ้ยเขาจะได้นอนตาหลับจบข่าวแค่นี้เองครับเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่เราใส่ข้อมูลเราไปเลยนะที่ผ่านมาทั้งหมดโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยที่โอ้โหดีมากเลยแม่อยากจะให้ยายอยากจะให้แม่ลุกขึ้นมาดูความสำเร็จของลูกหลานทุกคนเวลาโอ้โหเข้ามาชิ้นนี้เป็นจัดงานจะได้ไหมตีกองปึ้งแกล้งทำกลองแล้วก็ว่าชิ้นเรื่องไปตีกันดังมันแบบสงสัยฮาเลยแกล้งทำเป็นยังได้ดูซ้ำไปถ้าจะเรามีเขาเรียกว่ากุศโลบายครับเนี่ยอย่าให้เขาติดอยู่ในโลกใบนี้โอเคไหมแค่นี้เองโอ้ยอย่าตายนะเงี้ยโอ้โหร้องให้อย่าไปทำเด็ดขาดอย่าไปทำร้องห่มร้องไห้เด็ดขาดอย่าให้มีโอไหมครับเขาจะไปก็ไปไม่ได้ก็ยืดอยู่ทั้งเพราะฐานะคนที่เขาเป็นคนที่ผลิตลูกหลานมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมโอเคไหมครับ กรรมพันธ์เป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งที่อาศัยมันผูกพันผัวพันกันมานับไม่ถ้วนภพชาติได้ไหมครับขอให้เป็นชาติสุดท้ายก็ตัดตอนเลยโกหกเพื่อบนตอนที่เขามีชีวิตอยู่จะไปโกหกเขาเขาต้องเห็นไหมครับแต่ตอนที่เขาจะไปนะต้องโกหกอย่างเดียวเท่านั้นเองโอเคครับแต่ทางที่ดีนะเราต้องคิดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันแค่นะก็ให้ความเห็นแค่ตรงนี้น่าจะพอนะครับคุณล่ะคุณวริญญาโทษทีวริญญาเนาะโอเครับทราบตามนั้นคุณมณีทิพย์ต่อลุงคะที่เขาบอกว่าตาก่อนตายให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีจะได้ไปที่ดีเป็นจริงไหมถ้าเขานึกถึงได้มันก็ดีสิครับถ้าเขานึกถึงสิ่งดีได้มันก็ดีส่วนหนึ่งได้มากด้วยนะครับนึกถึงที่มันติดกายติดใจนะครับมันไม่หลุดตรงนั้นใช่ไหมครับมันก็พูดได้นะนึกถึงสิ่งที่ดีพูดได้นะเราพูดได้นะแต่ตัวเขาเองนะทีเดียวเห็นไหมครับถ้าเขานึกถึงสิ่งที่ดีไม่ดีต่างหากนะนึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็จบมันตรงนี้ไม่ดีกว่าล่ะใช้คำหักด้ามพาหัวเข่าไปเลยมีแล้วบางทีมันไม่ดีนึกให้หมดในระหว่างที่คุยกันอยู่ตรงนี้แต่ที่สุดแล้วมันผ่านไปแล้วใช่ไหมยายนะเอาคืนได้ไหมเนี่ยเอาคืนได้ไหมชวนเขาคิดชวนเขาคุยเอาคืนได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้แล้วไปห่วงห้าทองมันทำไมแล้วแน่มั้ยมันก็เปิดทางกันแล้วเป็นทางออกแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะยังร้องผมต้องให้ตามอย่าทำนะครับอย่าทำเดวเด็ดขาดนะครับอย่าทำโดยเด็ดขาดขณะนี้เขาลืมตาอ้าปากได้ยิ่งเสียงสูงตื่นเขาได้ยินนะให้ดูโอเคนะอย่าให้เขากังวลได้ดีที่สุดทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
มันต้องเลยดีเลยชั่วไปเลยเข้าไปเลยพระนิพพานคือเหนือดีเหนือชั่วโอ้ไม่พี่ต้องเปิดทางให้ได้ดีก็เอามาเชยชมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะวันเนี้ยนอนแง่งๆอยู่ไม่ดีก็ไปทําโทษเขาได้ไหมก็ไม่ได้ก็เสริมไปเลยมันเกินดีเกินชั่วไปเลยจบข่าวไปเลยต้องอย่างนั้นฮะแล้วมาวนเกิดอีกก็ทุกข์อีกดีไปเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานต่อยมาเอาควงคืนอีกโอ้ยพอไอ้ตัดภพชาติก็ได้ไม่เป็นทุกทีนึง โอ้พี่เอ้ยผมก็สนุกเหมือนกันนะมัน4 ทุ่มนี่เผลอจนกระทั่งถึง4 ทุ่มเผลอเผลอเผลอท่านก็อยู่ได้โอ้โหตัวเลขขึ้นมาเป็นลำดับนะครับท่านอยู่ได้ผมก็อยู่ได้ร้องแบบผมทั้งคืนยังได้นะรู้ถ้ามีคำผมจะชอบฮะตอบคำถามจะชอบแต่ขอตัวที่เขียนภาษาเนี่ยอย่าให้ผมแปลมากนักแปลว่าสะกดการันให้มันค่อนข้างจะลงตัวนิดนึงให้ความละเมียดนิดนึงผมจะเสียเวลาในเรื่องสะกดกระดันพอสมควรนะฮะหลายๆท่านครับฝากเอาไว้นิดนึงเถอะให้ผมได้อ่านง่ายๆหน่อยไอ้ผมเป็นคนที่เข้าใจไวอยู่แล้วแต่มันต้องคิดตัวสะกดกระดันมันตกมันค้างหนึ่งตัวผมต้องเดาคำต่อมันก็ทำให้ผมช้าโอเคนะถ้าคนนั้นตอนนี้มีชีวิตเป็นคนไม่ดีค่ะได้ไหมเราเห็นเป็นคนไม่ดีเราเห็นเขาเป็นคนไม่ดีเราเห็นเป็นคนที่เขาไม่ดีชะงักก่อนผมเว้นช่องให้คิดเราเห็นว่าคนที่กำลังจะตาย5 ปี 10 ปีเป็นคนที่ไม่ดีมาก่อนอยู่ๆบอกคิดดีนะอย่างเงี้ยสวยเลยไปไม่ได้หรอกเห็นไหมครับอย่ามาหักปุ๊บตรงนั้นไม่ได้หรอกครับเห็นไหมครับน่าโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ที่ไม่ดีเนี่ยแชร์ไม่เรียบร้อยก่อนเรารู้ว่าเขานอนอยู่แล้วเนี่ยคงจะลุกยากนะมั้งถึงจะไปเข้าห้องไอซียูหรือว่าแอดมิดมันก็เอาคืนมาไม่ได้หรอกตายทุกรายไม่มีเหลือพอรู้จักกับลุงออกเวลาเขาจะตายอย่าไปเพิ่มอย่าไปเสริมล้มเข้าไปในจมูกอย่าไปจ่อคอเอออย่าให้กินข้าวทางจมูกอย่าทำไม่รอดชักรายหนึ่งเปลืองก็เปลืองเลขาพาสมบัติชิบหายหมดลูกหลานจะได้ที่เหลือก็ไม่มีเอาไปให้เขาหมดเขาคือใครคิดเองคิดไม่ได้ลุงหมอเล่าให้ฟังเล่าให้ฐานที่เข้าใจบ้างก็มันจะได้ต่อความคิดต่อได้ใช่ป่ะใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าท่านไม่มีเรี่ยวแรงแล้วสมควรแก่เหตุปัจจัยแล้วเห็นไหมทำไงยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมทำความสะอาดเสมอต้นเสมอปลายผมว่าน่าจะเป็นกุศลมากไปสำหรับคนดูแลคนที่ใกล้จะไปเบิร์นใครก็ได้ที่ว่าเนี่ยจะรับจ้างทำก็ต้องทำให้มันเต็มร้อยโอ้ไหมครับไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ย้ายไม่ใช่ยุ่ยยันอย่าคิดงั้นไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเกิดแล้วทำคนที่เขามีบุญเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าเขาสะสมบุญมาสักเท่าไหร่เราไม่รู้เราคิดว่าซวยเลยซวยเลยนะเอาแค่รายรับต่อเดือนพอใจจากนั้นเหรอแต่ในการทำใจไม่ไปกายไม่ไปอย่าทำนะอันตรายนะมนุษย์มันดีๆทุกคนนะครับส่วนดีมีเยอะแต่เขาบำเพ็ญมาตั้งแต่เราก็ไม่รู้ทำไปเถอะกับคนก่อนตายนะโอ้ยเป็นเกียรติกันนักหนาโอ้ยนะเขาจับอะไรต่างๆเขาไม่ละอายอยู่แล้วมีแต่เราต้องหาต้องเราต้องปิดกระมิดกระเมียนจะทำอะไรไม่ทำอะไร แมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะจบข่าวเนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะเพราะโอ้โหแต่ละท่านคงจะดูเวลานะไม่ต่อก็แปลว่าบัตรใครบัตรใครรวมความแล้ววันนี้ผมว่าผมลิ้นผมไม่พันนะวันนี้แล้วก็มาตามเหตุตามปัจจัยอยู่หลักครับคนที่สงสัยก็คิดว่าได้รับการคลี่คลายพอประมาณนะครับพอประมาณประมวลผลเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านก็เป็นฝ่ายประมวลรู้รับอะไรประมวลได้ไหมเอามาใช้ชีวิตจับประจันวันได้หรือเปล่าหลักการคิดวิธีคิดหรือแม้แต่ใดๆก็ตามที่เก็บตกได้ในเวลาที่ใช้กันมาประมาณ2 ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยนะแมนบอโอ้โหชื่นชมครับไม่หายหนีไปไหนเลยตัวเลขจะไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นตัวเลขคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งเฟซทั้งยูทูบด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะ
จะเปิดใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนกันหนึ่งความเข้าใจนะคนไหนที่ลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วก็มันอยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับมาตามระเบียบมาตามระบบเราต้องการจัดระบบอย่างนั้นด้วยใครจะ walk out เข้ามา walk in เข้ามาตรงนี้ก็ขอได้เปิดปรับตัวหน่อยนะครับครับเพราะว่าเราไม่มีใครที่จะมาต้อนหน้าต้อนหลังบริการนะครับก็ขอให้เข้าใจนิดนึงโอ้ยให้เข้าใจฝ่ายของน้ำเป็นยาใครเอามาได้ก็ยิ่งดีนะครับน้ำเอามาคนละสองขวดสองขวดคนละขวดสองขวดเอามามันจะได้สะอาดมันจะได้เต็มร้อยครับเวลากลับไปมันจะเป็นยามันเองนะครับผมต้องมีวิธีทำให้มันเป็นยาก็แล้วกันโอเคนะชีวกชีวกะเขาใช้ต้นไม้ไปเป็นยาหน้าวันนี้ลุงบอกใช้น้ำเป็นยาใช้ลมปากเป็นยาได้ด้วยเห็นไหมครับโอเคไหมผลหมากล่าไหมเหมือนกันเนี่ยหอมไปเองเป็นยาได้ทั้งนั้นนะครับในพวกกระเพาะจะรั่วอะไรต่างๆผลไม้ต่างๆมาผมทำให้ไม่ยากเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่แล้วโอเคนะโอ้ยดีใจด้วยครับทุกท่านที่อยู่หน้าจอไม่หลุดไม่ลอยไม่หายหนีไปไหนนะครับก็แปลว่าเราเหนียวแน่นนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของหลักการคิดวิธีคิดแล้วก็สรุปสิ่งที่คิดได้คิดไม่ได้คิดเป็นไม่เป็นแล้วก็มาแชร์ท่านในความคิดต่อความคิดกันเนี่ยฮะให้มันพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะความคิดยิ่งใหญ่มากจริงนะครับยิ่งใหญ่มากความคิดทุกอย่างจะสำเร็จบรรลุผลในการทำงานมาจากความคิดทั้งหมดนะครับแต่ความคิดเหนือกว่าก็ยังมีอีกนะครับเหนือกว่าความคิดมันยังมีอีกสเต็ปหนึ่งความคิดจะบอกว่าคือใจเหนือกว่าความคิดเหนือกว่าใจก็คือจิตพัฒนาจิตได้กว่าคนอย่างนี้เลยโอเคนะจบข่าวตรงนี้เนาะพรุ่งนี้จะประกอบธุรกิจชอบก็ขอให้เป็นไปตามปกติวิสัยที่ได้เคยทำมาก็ลองคิดนะตั้งเป้าวันหนึ่งจะต้องการต้องใดในการถ้าใครเป็นการซื้อขายนะครับเป็นการซื้อมาขายไปหรือว่าก็สุดแต่ตั้งเป้าเล่นๆถ้ามันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้า มันเกินเป้าก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปประมาณนั้นนะครับนะขอให้พอกินพอใช้แค่นี้ต้องอยู่ละขอให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็อย่าปฏิเสธมันจะเหลือขอเหลือพอว่างก็ยิ่งอย่าปฏิเสธเขาพูดถึงการพอเพียงพอเอามันเกินพอเข้าไว้เลยครับแต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้เกินพอโดยไปเอาเปรียบผู้อื่นเขามันไม่ยุติธรรมจบเนาะแค่นี้คงคิดต่อได้มั้งครับยังไงก็ตามผมเองต้องบอกว่าขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกรายไปมันเกินตอนนั้นจะเผื่อแบบไปหรือไม่เผื่อไปก็หอบไปด้วยก็เชิญถ้าทำได้เห็นไหมครับโอเคนะจบเนาะแล้วส่วนนั้นก็ที่หามาแล้วทั้งหมดทีนี้เอาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อลวงไปแต่จะให้ใครด้วยความพอใจเนี่ยให้ไปเลยอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเราไปแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ใครหรือไม่ให้ใครเชิญข้อสังเกตมีอยู่ว่าทำบุญที่ถูกที่ถูกคนเราจะได้บุญบุญนี่ทำจะให้เจ๋งให้มันถูกที่ให้มันถูกคนพิจารณาเอาพิจารณาเอาเราจะได้กลับคืนมาเห็นนะของเก่าออกไปหนึ่งคืนกลับขึ้นมาเกินกว่า500เท่าประมาณนั้นนะครับงี้เป็นต้นนะฮะแล้วครับผมพร้อมตรงนี้ครับผมจะเดินทางนี้ไม่พ้นแน่นอนทางน้ำบกอากาศใครก็ตามที่ทำความไม่ดีลดละหยุดซะเลิกได้ก็แจ๋วหยุดนานมันก็เลิกเองครับลดละหยุดหยุดนานมันเลิกมันเองเป็นธรรมชาติของมันถ้ารู้ว่าไม่ดีมาก่อนนะครับถ้าดีจงทำดีหนีชั่วให้สุดขั้วแล้วธรรมชาติจะดูแลไปทางน้ำธรรมชาติก็ไม่เสียของกลางน้ำไม่ทำของตกหล่นกลางน้ำรวมทั้งไม่ตายกลางน้ำไม่ไปพิกลพิการ
หัวร้างข้างแตกในน้ำธรรมชาติของน้ำจะดูแลโอเคครับถ้าทำดีนี่ชัวร์ทางบกเหมือนกันนะธรรมชาติอยู่บนบกก็จะดูแลทางอากาศเหมือนกันธรรมชาติอยู่ในอากาศเขาจะดูแลสิ่งนั้นคือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำหน้าที่ของเขาเองเราต่างหากที่ต้องมาแชร์กันในสิ่งที่ดีงามมีคุณค่ามีเมตตาธรรมมีคุณธรรมค้ำจุนได้หลายอย่างแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกๆอย่างด้วยครับส่วนที่เขาจะทะเลาะกันบ่อแว้งกันเขาจะแย่งอำนาจวาสนากันแล้วก็ดูห่างเอาไว้เออจะไปป่าปนเรารู้แยกซ้ายแยกขวาได้แล้วกันคนอย่างผมวินิจฉัยได้หมดแล้วนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ผมที่คนไม่พูดนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าพูดแล้วมันก็จะกลายเป็นนะโอเคนะอ่ะก็เอวังก็มีแต่ขอตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ Thank you very big จบข่าว